สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครมาแล้วสวัสดีทักทายนะคะมาเจอกันวันดีๆวันอาทิตย์นะคะโอ้ครูไล่ชนกับลูกไก่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนขึ้นไม่ได้ดูเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วอะไลฟ์ชนกับมาดามอ้นนะคะต้องขออภัยด้วยครูไลฟ์ชนกับใครต้องขออภัยด้วยนะคะอะใครสะดวกนะคะแบบไหนแบบนั้นนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะมาทักทายกันวันนี้วันอาทิตย์สบายสบายนะคะวันอาทิตย์วันสบายสบายสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะใครมาแล้วครูฝากแชร์ด้วยนะคะเนื่องจากก็เหมือนเดิมแชร์ตัวเองไม่ได้นะคะเขาบอกว่าจะรวยหนักมากนะคะแชร์ตัวเองไม่ได้น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพลังปาฏิหาริย์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนใครมาแล้วฝากแชร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะใครมาแล้วฝากแชร์ฝากเชิญวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์คืออะไรเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์นะคะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าโอ้โหเมื่อวานภารกิจตั้งแต่เช้านะคะเมื่อวานภารกิจตั้งแต่เช้าถึงค่ำเลยนะคะเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีเลขาโบสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นใครนะคะขออนุญาตแชร์แป๊บมาค่ะใครว่างนะคะใครว่างมาฟังวันนี้จะเล่าปาฏิหาริย์ให้ฟังนะคะสวัสดีน้องสวัสดีดานพก้าวสวัสดีน้องจอยสวัสดีคุณหมูนะคะหมูกทมสวัสดีจ้าน้องเดือนน้องดาวอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะสวัสดีน้องปุ้ยภูเก็ตสวัสดีคุณอากิระนะคะสวัสดีคุณแหม่มสวัสดีน้องเมสวัสดีพี่หลินสวัสดีคุณจรูนรัตน์นะคะอ่ะไหลต่อไม่ได้แล้วนะคะให้สวัสดีได้แค่นี้นะคะสวัสดีคุณขวัญสวัสดีแม่การสวัสดีน้องอัมพาสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปฏิหารนั่นไงพอพูดว่าเรื่องปฏิหารเลขปฏิหารก็มานะคะ5555ก็มานะคะเลขปฏิหารเนาะวันนี้จะมาคุยเรื่องเบาๆสบายๆเพราะเป็นวันอาทิตย์นะคะหลายคนอยากให้ปฏิหารเกิดกับตัวเองใช่ไหมคะคุณรู้ไหมว่าเมื่อเช้าฟังเมื่อคืนฟังธรรมะประมาณโอ้น่าจะเกินชั่วโมงนะคะเมื่อคืนฟังธรรมะแล้วก็เมื่อเช้านะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้ฟังสดๆเลยนะคะของช่องของแม่ชีเนาะครูได้แชร์ไปแล้วนะคะแชร์ไปแล้วปกติครูจะไม่ค่อยทันสดนะคะก็จะไปย้อนเวลาครูจะฟังเกี่ยวกับธรรมะของแม่ชีหรือว่าของใครของพระอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่นะคะครูก็จะไปย้อนอะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้ค่อยฟังสดทันเพราะว่าต้องบางครั้งบางวันก็สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรนู่นนี่นั่นจับโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของปาฏิหาริย์นะคะหลายคนนะคะมีทั้งความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์และก็ไม่เชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ใช่ไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้ทักทายใครแต่รักทุกคนนะคะขออนุญาตไปรัวๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแบตสำรองนะคะหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะจ๊ะจะบอกว่าเมื่อวานนะคะก็มีเรื่องที่แบบเป็นที่น่าปิติยินดีหลายคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าเมื่อวานคือเมื่อวานครัวค่ะได้ลงโพสต์เยอะมากนะคะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะคะน่าจะลงเกิน10โพสต์เมื่อวานนี้นะคะมันไม่ได้ไลฟ์เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์นะคะลืมบอกไปนะคะว่าเสื้อสวยๆนี้สนับสนุนมาจากชาวมงนะคะลืมไปนะคะใครไปตามพี่ปลาให้หน่อยนะคะใครไปตามพี่ปลาชาวมงให้หน่อยนะคะเพราะพี่ปลาบอกว่าคุณพี่ปอนขาคุณพี่ปอนใส่เสื้อมงแล้วไลฟ์หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าชาวมงค่ะเขาจะได้มั่นใจเขาจะได้ขนาดไม่มั่นใจนะคะพี่ปาขายเป็นหมื่นกล่องไปแล้วนี่ขนาดยังไม่มั่นใจนะคะพี่ปาบอกว่าชาวมงเขาจะดีใจที่ครูพี่พรได้ใส่เสื้อชาวมงนะคะอันนี้เป็นเสื้อของน้องที่ชื่ออะไรนะครูจำชื่อน้องไม่ได้นะคะน้องถอดเสื้อให้ครูเลยนะคะในวันที่มาที่มาโคชชิ่งที่บริษัทนะคะเป็นน้องสวยๆชื่ออะไรนะครูก็จำแม่นมากนะคะจะบอกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ได้
ทำภารกิจหลายอย่างเลยนะทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่ออนไลน์ทำหน้าที่ทางโลกและก็ทำหน้าที่ทางธรรมนะคะเมื่อวานทำหน้าที่ได้ครบทำหน้าที่ของเขาเรียกว่าอะไรคะของคนคนหนึ่งอะค่ะที่สามารถทำทุกอย่างได้เต็มพลังนะคะสามารถทำได้เต็มความสามารถอะไรอย่างนี้นะคะเราหนึ่งคนนะคะเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดเราหนึ่งคนนะคะเรามีอะไรดีๆมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะอย่างเมื่อวานนะคะครูได้พาคุณพ่อนะหลายคนก็เห็นที่ครูโพสต์ไปแล้วนะคะครูค่ะก็ได้พาคุณพ่อไปปฏิบัติธรรมซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะไม่ได้เกิดจากการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อวานเนี้ยได้มีโอกาสได้คุยกับพ่อปกติอะค่ะครูทำงานเนาะเดือนนึงจะได้เจอพ่อครั้งถึง2ครั้งเท่านั้นนะคะเราจะแทบไม่ได้เจอกันเพราะครูออกขนาดกับลูกอะค่ะอยู่บ้านเดียวกันนะคะบางทีครูยังต้องไปฝากคุณย่าไว้นะคะเนื่องจากว่าเราอะค่ะเป็นคนทำงานนะคะซึ่งในจังหวะที่เราทำงานนะคะเราก็ทุ่มเทกับงานแต่ในเรื่องของครอบครัวเราก็ทุ่มเทแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะชีวิตแต่ละจังหวะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สวัสดีค่ะแม่ใหญ่รุ่งนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็เมื่อวานเนี้ยค่ะจริงๆแล้วคุณพ่อของครูค่ะโทรมาหาครู 2-3 วันติดกันสวัสดีค่ะครูพี่ปานนะคะคุณพ่อของครูค่ะโทรมาหาครูติดกัน 2-3 วันแล้วท่านให้ครูค่ะไปรับนะคะท่านบอกว่าท่านน่ะจะไปปฏิบัติธรรมทีนี้ด้วยความที่ครูไม่ไปรับสักทีก็เพราะว่าช่วงนี้หลายคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าเกิดแบบโควิดเนาะเกิดโรคระบาดโรคโควิดซึ่งตอนนี้มันแพร่กระจายไวมากแล้วก็มันมาที่โคราชแล้วแล้วก็มันไปตามต่างจังหวัดเกือบทุกจังหวัดแล้วตอนนี้นะคะเกือบทุกภาคคือทุกภาคของประเทศไทยนะคะตอนนี้ที่เขาไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะครูก็ไม่อยากให้พ่อครูไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาปฏิบัติมาจากที่ไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะเราป้องกันตัวเราเองปฏิบัติอยู่บ้านดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพ่อค่ะพ่อของครูคุณพ่อของครูค่ะเขามีความจริงๆอ่ะเมื่อวานค่ะในขณะขับรถอะค่ะก็ได้คุยกันครูก็บอกว่าที่ยังไม่ไปรับท่านสักทีอ่ะเพราะว่าช่วงนี้โรคโควิดระบาดไม่อยากให้แบบเดินทางหรือว่าไม่อยากให้ไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีนะคะที่เขาออกกฎมานะคะว่าสมมติว่าเราจะไปปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมตรงนั้นตรงนี้ค่ะนะคะเขาก็จะจำกัดว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรอยู่เขตไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับเป็นเขตเท่านั้นเลยแบบนี้ก็เลยทำให้ผู้ปฏิบัติน้อยแล้วเขาก็แยกผู้ปฏิบัติอะไรแบบนี้นะคะเราก็เช็คครูก็เคยพาคุณพ่อไปในสถานที่ที่ครูเคยไปอะไรอย่างงี้นะคะคือในโคราชครูน่าจะเคยไปเกือบทุกสถานที่ปฏิบัตินะคะเกือบแต่คงจะไม่หมดทุกที่นะคะเพราะบางที่ก็ยังไม่รู้เสร็จแล้วค่ะก็ได้โทรไปหาคุณแม่ชีนะคะก็ได้คุยกับคุณแม่ชีว่าตอนนี้ค่ะคุณพ่ออายุประมาณ70นะคะแล้วคุณพ่ออยากปฏิบัติจะไปได้ไหมคุณแม่ชีก็ว่าอุ๊ยอายุเท่าแม่ชีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คุยกันกับแม่ชีนะคะแล้วแม่ชีก็คุณพ่อทำงานอะไรคุณพ่ออยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได้คุยกับคุณแม่ชีนะคะเสร็จแล้วเสื้อสวยค่ะเสื้อสวยนะคะเสื้อชาวม้งสวยมากนะคะสวยมากวันนี้เป็นชาวม้ง1วันนะคะสวยมากค่ะเสื้อสวยมากแล้วเสื้อดีมากใส่แล้วไม่ร้อนใส่แล้วไม่หนาแบบใส่แล้วแบบสบายพอดีค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะเสื้อใส่สบายมากน้องใหม่หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วค่ะพอครูได้คุยกับแม่ชีเสร็จใช่ไหมคะครูก็พาพ่อค่ะพาคุณพ่อเดินทางไปในขณะเดินทางค่ะเราก็นั่งคุยกันบนรถนะคะซึ่งครูก็คุยว่าพ่อไม่กลัวโควิดใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่กลัวเขาก็มีมาตรการแน่นหนาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องดูแลเราก็ต้องดูแลทีนี้ครูก็เลยเอาแมสใหม่ให้พ่อไปกล่องนึงเลยนะคะเป็นแมสที่แบบถูกต้องตามหลักอนามัยอะนะคะของกรมอนามัยเนาะซื้อให้พ่อกล่องนึงแล้วก็ซื้อเจลล้างมืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชาขาดไม่ได้เลยชาสเปรย์เต็มกระเป๋านะคะแล้วก็แก้วชาเสร็จแล้วครูก็ได้คุยกับพ่อระหว่างทางอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าพ่ออยากไปหรือว่าถูกบังคับอะไรอย่างนี้ครูอะค่ะเคยพูดกับพ่อมานานแล้วนะคะนานมากแล้วคือคุณพ่อของครูอะค่ะเป็นผู้รับเหมาใหญ่อย่างที่ครูเคยเล่าหลายไลฟ์นะคะท่านเป็นผู้รับเหมาแล้วท่านมีลูกน้องเยอะแล้วท่านเป็นคนทิ้งลูกน้องไม่ได้ทุกวันนี้ท่านอายุตั้ง70อะค่ะท่านยังต้องเลี้ยงดูลูกน้องบางคนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกน้องก็ไม่ได้แบบไปหางานหรือว่ามีงานแต่ว่าก็ยังต้องเลี้ยงดูกันเลยแบบนี้ค่ะแล้วครูก็เลยพูดว่าพ่อ
เราเคยคุยกันนะคะพ่ออายุเยอะแล้วทำไมยังต้องแบบมาเลี้ยงดูใครอะไรแบบเนี้ยพ่อไม่คิดที่จะแบบเนี่ยไปปฏิบัติแบบหนูบ้างเหรอไปนุ่งขาวห่มขาวไปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเคยพูดกับท่านนานมากแล้วนะน่าจะเป็นหลายปีละเสร็จแล้วก็ไม่เคยคุยกับท่านอีกเลยนะคะคุยครั้งเดียวทีเนี้ยค่ะเหมือนพ่อของครูค่ะเขาก็จะแบบใช้ชีวิตที่เขาคุ้นชินนะคะเลี้ยงดูปูเสือคนอื่นเงี้ยคุณเชื่อไหมว่าครูไปรับรู้อะไรหลายอย่างมากๆซึ่งดีว่าครูค่ะวางใจและปฏิบัติมาระดับนึงหมายความว่าไม่ได้เก่งแต่ว่ารู้ทุกขณะจิตอะค่ะรู้ว่าตอนนี้ตัวเองโมโหนะรู้ว่าตอนนี้โกรธนะรู้ว่าตอนนี้ไม่พอใจนะมนุษย์อะค่ะมันไม่ได้เก่งหรอกค่ะทุกคนแหละมันเป็นคนที่ธรรมดากันทุกคนอะค่ะแต่ความเก่งมันอยู่ที่ว่าเราจะระงับเหตุการณ์นั้นๆได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูได้ไปรู้ว่าพ่อครูค่ะถึงขั้นแบบทุกๆเดือนคือครูจะส่งเงินให้พ่อทุกเดือนนะคะแต่ละเดือนก็ไม่น้อยเลยนะแล้วครูเพิ่งได้รู้ว่าพ่อครูค่ะทุกเดือนต้องเอาเงินไปแบบเหมือนไปจ่ายร้านค้าทิ้งไว้อะค่ะ 1,800 อะไรแบบเนี้ยค่ะเพื่อซื้อน้ำแข็งซื้อโซดาคือไว้ให้คนที่เขาแบบทุกเดือนเขาจะมากินกันตรงนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งพอครูรู้แล้วครูก็แบบช็อกไปนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้ค่ะแต่ครูก็ไม่ได้คุยกับพ่อเลยนะเรื่องนี้นะคะครูรู้จักน้องสาวที่ครูให้ดูแลห้องเช่าแทนคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะไปปฏิบัติธรรมก็เลยให้น้องสาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะดูแลเรื่องห้องเช่าเพราะว่าคุณพ่อมีห้องเช่าเยอะมากเก็บห้องเช่ากินอย่างเดียวก็ได้เกินครึ่งแสนนะคะแค่เฉพาะห้องเช่านะคะประมาณ 6-7-8 หมื่นนะคะเฉพาะค่าห้องเช่าที่ลูกๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลยให้คุณพ่อเก็บหมดเลยไม่เกี่ยวกับเงินที่ลูกๆส่งให้พ่อนะคะแต่พ่อค่ะก็คือแบบไม่เคยพอใช้สักเดือนเลยแบบนี้ค่ะทีนี้ครูก็กลัวว่าที่พ่อไปปฏิบัติครั้งนี้เกิดจากเรากดดันพ่อหรือเปล่าเพราะเราจะไม่สบายใจเลยนะคะเราไม่เคยบังคับคนนะแค่เราพูดแบบเป็นในๆเฉยๆแต่ว่าเราจะไม่บังคับใครอะไรเงี้ยทีนี้พ่อบอกว่าพ่ออยากไปปฏิบัติทำนานมากแล้วหลายปีแล้วแต่พ่อไม่สามารถไปได้เพราะพ่อของครูอะค่ะมีห่วงค่ะห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงลูกน้องห่วงหมาแมวห่วงทุกอย่างเลยห่วงแบบเรื่องหนี้ห่วงเล่นห่วงกินห่วงทุกอย่างอะค่ะแกบอกว่าแกมีห่วงทุกอย่างมันทำให้ชีวิตแกค่ะเวลาแกเหนื่อยมากๆอะค่ะที่แกเหนื่อยแกพูดเมื่อวานนี้นะคะแกพูดเองเลยนะคะพ่อของครูค่ะท่านบอกว่าแกเหนื่อยอ่ะแกไม่ได้เหนื่อยกายแต่แกเหนื่อยใจที่แกทำให้ลูกเหนื่อยครูนี่น้ำตาแบบมาเลยนะคะเพราะว่าครูทำดีกับใครก็ตามยิ่งผู้มีพระคุณเป็นพ่อเป็นแม่แล้วอะค่ะเราจะไม่มีสิทธิ์ทวงบุญคุณหรือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอะไรทั้งนั้นนะคะเรามีหน้าที่ของความเป็นลูกที่จะทำได้เท่าที่ทำอะค่ะแล้วอยู่พ่อเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยกับการที่เขาไม่หยุดนะคะไม่ตัวเขาเองอ่ะไม่หยุดแล้วพอเขายิ่งทำอะไรไปก็แล้วแต่เขาก็มองเห็นความเหนื่อยของลูกที่ลูกจะต้องไปจัดการนู่นนี่นั่นให้เขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพ่อดีใจที่วันนี้คือได้มาแบบปลดทุกอย่างเพราะว่าครูอะค่ะบอกท่านว่าถ้าเกิดว่าพ่ออยากทำจริงๆอยากไปปฏิบัติจริงๆตอนแรกท่านจะบวชนะคะท่านบอกเลยท่านจะบวชเลยนะคะโกนหัวบวชทีนี้ครูอะค่ะไปปรึกษาพระอาจารย์แดงนะคะวัดเขาลังพัฒนาว่าเพราะเอ้ยพ่ออยากบวชดีไหมคะพระอาจารย์อะไรเงี้ยเพราะว่าครูเป็นห่วงพ่อเพราะท่านอายุเยอะแล้วพระอาจารย์แดงบอกว่าไม่ต้องให้ท่านบวชหรอกเพราะว่าอย่างที่เราเป็นมนุษย์รู้กันการบวชหรือว่าพระอะค่ะของแต่ละวัดอะค่ะก็ไม่ใช่ว่าการที่บวชเป็นพระแล้วอะค่ะจะละเลิกกิเลสไม่ได้พระบางองค์ยังเล่นหวยอยู่เลยพระบางองค์ก็ยังมีกิเลสอยู่เลยพระบางองค์ก็ยังมีนินทาว่าร้ายอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือท่านไม่ได้หมายความว่าท่านว่าพระด้วยกันแต่ท่านให้เรามองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงว่าการละเลิกกิเลสตรงเนี้ยความเป็นพระก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนั้นนะคะจะดีถือศีลแบบเท่าไหร่ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นแบบเนี้ยเราฝึกที่เราให้คุณพ่อฝึกดีไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วพระอาจารย์แดงท่านก็ดีมากท่านบอกว่าถ้าพรว่างเมื่อไหร่ถ้าครูพรว่างเมื่อไหร่บอกพระอาจารย์นะพระอาจารย์แดงจะไปคุยกับโยมพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือท่านดีมากแต่อันนี้รอบเนี้ยครูไม่ได้บอกท่านเนาะเพราะว่าคุณพ่อของครูตัดสินใจกระทันหันมากว่าอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้โทรมาตามครูอะค่ะ2วันติดกันนะคะเพื่อที่จะอยากไปปฏิบัติแล้วทีนี้ครูเขาบอกว่าไม่ต้องบวชนะให้ปฏิบัติเฉยๆลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความตั้งใจของท่านค่ะพ่อครู
ครูเล่าอะค่ะครูเชื่อว่าเจตนาของการเล่าครูดูที่เจตนาเนาะครูอาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดหรืออาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูเอาความจริงอะค่ะมาเล่าเพื่อให้เป็นวิทยาทานเพื่อให้สิ่งนี้เป็นบุญส่งให้กับพ่อหรือกับครอบครัวของครูนะคะพ่อของครูค่ะท่านก็ยังดื่มยังเล่นนะคะท่านดื่มท่านเล่นท่านอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ครูถือว่าเป็นเรื่องปกติของท่านเนาะเพราะท่านไม่ใช่เพิ่งทำท่านก็ทำมาตั้งแต่ท่านวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันนี้แต่ครูเป็นคนที่เคยบังคับไหมเคยค่ะเมื่อก่อนทั้งบังคับทั้งอะไรก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพอหลายปีที่ครูย้ายออกมาประมาณ 7-8 ปีเนาะที่ครูย้ายออกมาจากบ้านนะคะนะก็พาท่านมาอยู่ด้วยท่านอยู่ได้ไม่นานท่านก็ต้องกลับไปที่เดิมเพราะว่าท่านไม่คุ้นชินท่านอยู่เฉยๆไม่ได้ท่านต้องอยู่แบบต้องดื่มด้วยต้องเล่นต้องอะไรแบบนี้ค่ะในสังคมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วครูน้ำตาไหลเมื่อวานพอเราคุยกันในรถอะค่ะท่านก็บอกว่าอยู่ๆท่านก็พูดว่าแล้วครูอยู่ๆครูก็นึกขึ้นได้ไงครูไม่เห็นท่านสูบบุหรี่แล้วเวลาขั้นขึ้นรถอะค่ะปกติกลิ่นบุหรี่แบบจะเต็มอบอวนไปในรถเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราจะไม่พูดกันเฉยๆนะทีนี้รอบนี้เอ๊ะทำไมเราไม่ได้กลิ่นบุหรี่ทำไมเราไม่ได้กลิ่นเหล้าอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วครูก็บอกว่าพ่อไปปฏิบัติตั้งเป็นปีแล้วพ่อจะงดอดบุหรี่กับเหล้าได้เหรอครูก็ถามแบบนี้นะคะพ่อบอกว่าไม่กินมาเกือบ2อาทิตย์แล้วคือไม่ดูบุหรี่ไม่กินเหล้ามาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วท่านพูดอย่างนี้หึครูตกใจถึงขั้นแบบมองเลยนะคะเพราะว่าครูเป็นคนที่ไม่เคยบอกให้ท่านเลิกเลยแต่ครูพูดแค่ให้ท่านน่ะเบาๆค่อยๆเบาๆเพราะว่าครูเข้าใจดีว่าการที่เราให้ท่านเลิกเลยอะค่ะมันอาจจะมีผลเสียหรือครูเคยเจอค่ะนะคะเคยเห็นเลยกับตาคนที่แบบพยายามเลิกหรือเลิกอะค่ะน็อกก็มีนู่นนี่หลายอย่างมากที่ครูเคยเห็นเพราะฉะนั้นครูอะค่ะไม่ได้เคยบอกพ่อให้เลิกแต่ครูนานมากแล้วค่ะครูเคยบอกท่านว่าเบาๆก็ได้นะพ่อจากบุหรี่สองซองให้เหลือซองนึงก็ได้แล้วค่อยๆลดให้เหลือครึ่งซองค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ลองพยายามเราก็ไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวกับหนูแต่มันเกี่ยวกับสุขภาพพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยพูดกันอีกเลยเพราะว่าครูเป็นคนไม่บังคับคนตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเสร็จแล้วค่ะอยู่ๆท่านก็บอกว่าท่านเลิกมาประมาณจะ2อาทิตย์ถึง2อาทิตย์แล้วครูก็ตกใจแล้วก็หันไปมองพ่อมันอันตรายมากเลยนะครูพูดอย่างนี้เลยนะคะมันอันตรายมากเลยนะเลิกได้ยังไงแล้วหมอพาเลิกเหรอหรือยังไงแล้วกินอะไรในอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็ตกใจนะคะแกก็บอกว่าเนี่ยพ่อก็กินชาตลอดแกก็แบบว่าดาไม่รู้จะตอบเรายังไงอย่างเงี้ยค่ะพ่อกินชาตลอดนะแล้วครูก็หันไปถามว่าแล้วตอนเลิกอ่ะพ่อเลิกยังไงมีสเต็ปการเลิกไหมทำไมไม่โทรมาปรึกษาอะไรครูก็พูดไปเนาะแกก็บอกว่าเห็นลูกเหนื่อยโอ้ครูตาไหลเลยนะเห็นลูกเหนื่อยเห็นแบบไหนจะลูกตัวเองไหนจะต้องพ่อไหนจะแบบงานไม่เคยเห็นลูกได้พักเลยก็อยากทำอะไรให้ลูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พวกลูกหายเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วครูค่ะในอาทิตย์สองอาทิตย์นั้นน่ะครูเชื่อไหมคะว่าครูแทบไม่ได้คุยกับพ่อเลยนะคะได้โทรคุยอยู่นะคะได้โทรคุยกันอยู่ประมาณแค่สองสามครั้งนะคะเสร็จแล้วครูก็บอกว่าไม่ได้นะพ่อต้องค่อยๆเลิกอะไรเงี้ยแล้วครูก็เลยถามว่าแล้วพ่อเลิกแล้วเป็นไงบ้างพ่อก็บอกว่าตอนที่พ่อเลิกใหม่ๆอะค่ะมันเหมือนช็อกมันเหมือนมันน็อกตัวเองอะค่ะอยู่ๆแกก็ไม่ดื่มคือแกดื่มทุกวันนะคะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนแกดื่มทุกวันเพื่อที่แกจะทานข้าวได้แกก็จะบอกครูเสมอว่าดื่มพอให้กินข้าวอร่อยนี่เป็นสิ่งที่พ่อครูพูดเสมอดื่มเพื่อทานข้าวอร่อยบุหรี่ก็คือมันเคยพอกินอาหารเสร็จมันต้องสูบถ้าไม่สูบแล้วมันจะหงุดหงิดแล้วมันจะงุนง่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูฟังเหตุผลแล้วครูก็โอเคครูก็ไม่ได้แบบไม่เคยพูดอะไรต่อเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะแกพูดแค่คำว่าที่แกเลิกอ่ะเพราะแกเห็นครูเหนื่อยแต่ว่าโทรมาเมื่อไหร่ลูกก็ยังทำงานอยู่แต่ครูจะคุยกับพ่อทุกครั้งที่พ่อโทรมานะคะแต่ครูก็จะบอกท่านเสมอว่าอ๋อคุยได้ค่ะพ่อแต่หนูทำงานอยู่แต่คุยได้ค่ะคุยได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งอ่ะพ่อว่าเห็นลูกเหนื่อยก็ไม่อยากทำให้ลูกต้องเหนื่อยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ลูกอ่ะห่วงอะไรแบบนี้นะคะพูดไปก็ตาจะไหลนะคะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าในขณะที่ท่านเลิกอะค่ะท่านจำคำหนึ่งของพี่อูได้ในรถเนาะครูจำได้เลยพี่อูเคยพูดในรถนะคะนานมากแล้วค่ะตอนนั้นพวกเราห่วงพ่อเพราะว่าพ่อเราท้องป่องมากแล้วเราก็รีบเอาชายพ่ออัดนะคะท้องพ่อเราป่องแข็งมากกดไม่ลงเลยตอนนั้นนะคะแล้วพี่อูพูดมาคำหนึ่งว่าพ่อผมมาเคยติดบุหรี่เหมือนพ่อเลย
วันที่ผมเลิกบุหรี่วันที่ผมตัดสินใจเลิกบุหรี่พรไม่เคยบอกให้ผมเลิกบุหรี่พรไม่เคยบอกให้ผมเลิกเหล้าพรไม่เคยบังคับผมเลยผมติดบุหรี่ผมสูบบุหรี่วันละเป็นซองสองซองพ่อรู้ไหมว่าผมคิดอะไรในวันที่ผมเลิกบุหรี่ผมคิดอยู่สองอย่างอันนี้บอสพี่อูพูดนานมากแล้วนะคะอันนี้เรื่องนี้นานมากแล้วผมคิดอยู่สองอย่างผมคิดอย่างแรกก็คือทำไมต้องรอให้เขาขอทำไมต้องรอให้เขาบอกเราในเมื่อร่างกายและสุขภาพเป็นของเราสิ่งนี้บอสพี่อูพูดกับพ่อว่าทำไมต้องให้แบบคนอื่นขอค่ะสองคือเรื่องใจนะคะพี่อูบอกว่าใจทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าหากว่าใจเราเอาชนะอะไรก็ได้ค่ะแต่เราสุดท้ายเราต้องเอาชนะใจตัวเองเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พี่อูพูดแบบนี้รู้สึกว่าไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวด้วยนะพี่อูพูดกับใครอีกก็ไม่รู้เรื่องนี้ค่ะนะคะรู้สึกพี่อูก็จะเคยถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ไม่รู้นะคะว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันอยู่ที่ใจนะคะพูดถึงพี่อูก็มาเลยนะคะพี่อูก็อี้มาค่ะพี่อูเขาก็จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะมันต้องต่อสู้พี่อูบอกว่าไม่ง่ายเลยแต่ไม่มีคนไม่ต้องขอไม่ต้องมีใครขออูอ่ะพี่อูพูดอย่างนี้นะคะไม่ต้องมีใครขอผมเลยเพราะผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ร่างกายเรามันอยู่ที่เราอะครับเรารับเข้าไปมันก็เข้าร่างกายเราเราเอาอะไรไม่ดีเข้าไปมันก็เข้าร่างกายเราเราเอาความไม่ดีคนไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้าไปมันก็เข้ามาร่างกายเรามันไม่เข้าร่างกายคนอื่นเหมือนกันพอเราจะเลิกกับมันน่ะเราก็ต้องต่อสู้กับใจพี่บอกว่าไม่ได้ง่ายที่ข้ามใช่แบบนั้นแหละเขาก็ยกแบบนั้นแหละพี่อูก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะทำมันก็ทำได้นะคะเก้าอี้ลอยมาหน้าจอเลยนะก็เมื่อวานนะคะก็เลยก็ปลื้มปิตินะคะก็ปลื้มปิติกับสิ่งที่คุณพ่ออยากทำนะคะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็มีอุ้ยมือบังกล้องนะคะเสร็จแล้วครับนะคะกำลังสวัสดีค่ะบอสพี่อูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกำลังเล่าต่อเลยครับพี่พรขอกินไวน์เดย์สวัสดีครับทุกคนครับนะคะเมื่อวานเล่าเรื่องคุณพ่อเนาะที่เราไปส่งท่านก็พูดกับเราในรถทีนี้ท่านก็เล่าให้เราฟังว่าในวันที่ท่านเลิกวันสองวันแรกท่านเซเนาะท่านเหมือนน็อกอ่ะเหมือนอาการคนอยากอ่ะอยากบุหรี่อยากเหล้าแล้วท่านก็แบบว่ามึนหัวจนน็อกอะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะคะท่านไม่บอกเล่าให้ครูฟังเลยนะท่านเพิ่งเล่าเมื่อวานนะคะทีนี้พอไปเสร็จอะค่ะน่าจะไปเป็นโรงพยาบาลแถวบ้านเนาะอนามัยแถวบ้านอนามัยครับนะคะแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะแต่ตอนที่ท่านมีอาการน่ะท่านก็ดื่มชาหนักมากอย่างเงี้ยค่ะดื่มชากินแคปหนักมากปรากฏว่าพอไปโรงพยาบาลเสร็จอะผลปรากฏว่าตรวจเลือดตรวจทุกอย่างตรวจความดันตรวจเบาหวานตรวจทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากเบาหวานหรือมันเกิดจากที่แกเคยเป็นเกาหรือเกิดจากการอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมอค่ะเอาเลือดไปตรวจผลปรากฏว่าพ่อครูค่ะเลือดดีมากไม่มีความดันร้อยเท่าไหร่ที่พ่อบอกเมื่อวาน130ประมาณ130 130ถือว่าโอเคเนาะความดัน130เบาหวานไขมันโรคเกาต์ไม่มีเลยทั้งที่ท่านน่ะเป็นโรคเหล่านี้มาก่อนนะคะท่านเป็นโรคประจำตัวเหล่านี้มาก่อนเนาะที่เมื่อก่อนท่านกินยาตลอดแล้วก็ยานอนหลับยาคลายประสาทอะไรพวกนี้ค่ะท่านกินตลอดนะคะเพราะท่านนอนหลับเองไม่ได้ท่านก็บอกว่าเนี่ยผลออกมาดีหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอเข้าวันที่4 5 6ท่านก็เป็นปกตินะคะท่านก็ไม่มีอาการวูบท่านก็ไม่มีเพราะอาการเหล่านี้พี่อูบอกว่ามันเป็นอาการของคนที่เลิกคือเคยรับใช่ไหมที่พี่อูเขาเคยเป็นเขาก็เป็นเพราะว่าพ่อนั่งฟังพ่อแกเล่าตลอดแหละแล้วก็คิดว่าแกนั่นแหละแกถูกต้องแล้วที่มีอาการแบบนี้ครับเพราะว่าผมก็เป็นเพราะว่าถามพี่พรดูว่าเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนี่ยผมหนักมากใช่หนักจนแบบว่ากินเบียร์ทีแบบว่าหนักจนแบบไม่เมาถึงบอกว่าทุกวันเนี่ยผมต้องมีสัก8กระป๋องอ่ะอย่างพื้นเลยนะต้องมีทุกวันอ่ะต้องมี8กระป๋องก็เลยรู้อาการของแกว่าที่แกเล่ามาเนี่ยนี่แหละ
คนที่เลิกจะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้จะมีอาการแบบเหมือนกับมันต้องได้รับอย่างบุหรี่เนี่ยต้องได้รับนิโคตินเข้าไปนะครับร่างกายมันจะได้รับทุกวันมันจะทำให้แบบร่างกายมันต้องการมันจะหลั่งอะไรแบบเวลานี้ก็ต้องสูบต้องได้อะไรแบบนี้ใช่คราวนี้พอมันไม่ได้เราหักดิบมันปุ๊บเนี่ยร่างกายมันเริ่มมันเฮ้ยทำไมกูไม่ได้แบบสารแบบนี้วะอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มส่งอาการส่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ตัวผมนะจะเป็นสัก2อาทิตย์เรื่องบุหรี่นะ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์แต่บางคนผมไม่รู้ว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่าแต่คราวเนี้ยมันควันหุยเลยมันบ่งบอกถึงแบบว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยรอบ2จากมันเคยได้รับสารตัวนี้เข้าไปเนี่ยแต่มันไม่ได้รับทุกวันแล้วมันก็จะมีอาการแบบนี้จริงจริงท่านก็บอกว่าวูบแล้วก็จะเวียนหัวตาลายเรื่องน้ำหนักลงเนี่ยคอนเฟิร์มเลยแน่นอนยังไงก็ลงเพราะว่ากินอาหารไม่อร่อยยังไงก็ลงอาหารมันจืดนะคะเหล้ายาจะทำให้เจริญอาหารเหล้าเบียร์อะไรเงี้ยจะทำให้เจริญอาหารจะทำให้เพราะว่าเหล้าเบียร์มันเป็นของหมักอยู่แล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกน้ำตาลอยู่แล้วนะครับแต่พอเราไม่ได้รับตรงนั้นเข้าไปแน่นอนครับน้ำหนักลงแน่นอนนะน้ำหนักลงยังไงก็ลงจนแบบว่าพ่อมาบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนพ่อหนักเท่านี้ลงมาเท่านี้โอ้พ่อเมื่อก่อนหนักอะไรนะประมาณลงมาประมาณหักลบแล้วประมาณ4โลใช่ประมาณ4กิโลถือว่าโอเคก็เลยบอกว่าโอ้พ่อเยอะกว่านี้เขาก็มีมาแล้วแต่คราวนี้พอแกพ้นระยะนั้นไปแล้วเนี่ยแกจะกลับมาเป็นผิวพรรณแกจะขาวจะเปล่งปลั่งคราวนี้ดื่มชาไปด้วยทำให้เลือดอะไรจะเริ่มถ่ายละถ่ายของเสียออกละนะครับถ่ายของเสียออกขับของเสียออกคราวนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในเลือดละตอนนี้สิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเข้าไปแล้วไงใช่ค่ะเราพ่อแกไม่เอาเข้าไปพี่ก็ไม่เอาเข้าไปละก็จะเห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเมื่อก่อนที่พี่อูผิวดำค้ำปากดำมากเนาะพี่อูเนาะใครเห็นก็ว่าพี่อูติดยาค่ะเนาะพี่จำได้ใช่ไหมติดยาเปล่าวะพี่อูติดยาเลยเพราะว่าปากดำค้ำพี่ไม่ได้ติดยาแต่พี่สูบบุหรี่พี่กินเหล้าแต่ว่าไอ้ยาพวกหนักๆพวกนั้นน่ะประเภทหนักๆเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าสูบบุหรี่เยอะมากเยอะจนแบบโอ้ปากไปสีดำค่ะเอาแบบนี้วันละ2ถึง3ซองใช่แล้วครูก็ไม่เคยห้ามนะคะแต่มีคือปกติครูไม่เคยแพ้ก็เลยไม่เคยห้ามก็ได้กลิ่นเป็นปกติจนจำได้เลยตอนท้องโอมครับเนาะตอนท้องตอนนั้นรู้สึกเหมือนจะเริ่มท้องหรือไงไม่รู้เหม็นแบบอาเจียนเหมือนแบบคนจะอยู่ไม่ได้เนาะเหมือนแบบว่าคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเต็งท้องอะค่ะแต่รู้แค่ว่าแบบเฮ้ยทำไมเหม็นบุหรี่จากเธอแค่หายใจยังเหม็นอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบอาการแบบไม่ไหวตลอดอะไรเงี้ยนั่งรถด้วยกันไม่ได้แบบเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นอาการแพ้เนาะอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อูก็เลยเลิกอะไรแบบนี้นะทีนี้อย่างที่บอกว่าด้วยคุณพ่ออายุเยอะนะคะ70กว่าประมาณ70เนาะ70นิดๆท่านก็อายุท่านก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะห่วงในเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับแรกอยู่แล้วเนาะพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็พอหลังจากอันนั้นเสร็จนะคะได้คุยพ่อกับพ่อเสร็จก็ไปส่งอะไรเงี้ยค่ะท่านก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าท่านก็ตื่นเต้นท่านก็อยากทำท่านขอแม่ชีเองเลยเนาะพี่อูได้ยินนะขอปีนึงอยู่นั่นแหละนะคะขอปีนึงครับขอ1ปีอะไรอย่างเงี้ยแม่ชีก็บอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าตามกฎแล้วกฎระเบียบใหม่เนาะปกติอ่ะได้นะคะแต่กฎระเบียบใหม่คือ10วันนะคะ10วัน1เดือนอะไรแบบเนี้ยแต่พอมีโควิดเค้าก็ให้แค่10วันนะคะแล้วเค้าก็จะต้องมีแต่มาตรการเค้าเยี่ยมมากค่ะแบบแน่นตั้งแต่สแกนหมดนะคะคนไปคนเข้าออกแล้วรถต้องจอดอยู่ตรงไหนคนมาส่งต้องอยู่ตรงไหนเค้าจัดแบบดีมากเพื่อป้องกันคนที่จะไปปฏิบัติแล้วไม่ให้ปฏิบัติเยอะนะคะแล้วดูตามความตั้งใจอะไรเงี้ยถ้าเกิดจำนวนจำกัดแล้วบางที่เขาก็แบบว่าให้ปฏิบัติอยู่บ้านแต่ด้วยความตั้งใจของพ่อเนาะเขาก็ไม่ละความตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าพอครบ10วันแล้วก็ท่านจะไปปฏิบัติที่ไหนอะไรก็รอติดตามเพราะว่าท่านอยากปฏิบัติให้ได้1ปีนะคะอันนี้ตามความประสงค์ของท่านเลยเนาะทีนี้อย่างบอกค่ะวันนี้เราจะเล่ากันในเรื่องของปาฏิหาริย์หลังจากที่ครูค่ะไปส่งพ่อกลับมานะคะพอกลับมาปุ๊บค่ะเอ้ยเดี๋ยวหล่นครูค่ะก็ได้เดินขึ้นบ้านพอครูเดินขึ้นบ้านไปอ่ะค่ะครูก็ไปเห็นภาพอีกภาพนึงครูก็เอาไปลงเฟซแล้วนะคะครูเห็นภาพของลูกครู2คนนั่งสมาธินะคะซึ่งมันเป็นภาพที่หาได้ยากเพราะโดยปกติอ่ะค่ะลูกสาวครูสวดมนต์อยู่แล้วเนาะเมื่อก่อนก็จะสวดมนต์กับพ่อหรือฟังพ่อสวดมนต์จนหลับอะไรแบบนี้ค่ะอยู่แล้วแต่ลูกชายอย่างที่บอกเค้าโตเป็นหนุ่มแล้วเค้าก็เลือกที่จะไม่สวดเขาเลือกที่จะเล่นนอนอะไรของเขาไปนะคะด้วยนิสัยของเขาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอครูเห็นครูก็ไปบอกพี่ลูก
ลูกนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อุ๊ก็บอกว่าอ้าวเขานั่งมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกกับพ่อว่าอยากนั่งสมาธิอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคือคนเราอะเนาะเกิดมาแล้วเนี่ยอย่างลูกๆเราเนี่ยอะสมัยเราพี่ถึงเรียกเขามาสอนคนเราเนี่ยมีเวลาที่อยู่กับตัวเองอะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะไปยุ่งกับงานยุ่งกับนู่นนี่นั่นแบบไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยก็เลยขอเขาบอกว่าเฮ้ยลูกมาขอเวลา10นาที มานั่งตรงนี้ให้เวลากับตัวเอง10นาทีให้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้เองพ่อขอแค่นี้10นาทีแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนที่มีพระคุณของเราให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทำได้ไหมลูกทำได้ครับก็ต่อกันมาเนาะก็เลยฝึกเข้ามาก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มหล่อหลอมเริ่มป้อนสิ่งดีๆเขาก็คิดนะเขาก็คิดดูแล้วเขาก็คิดตามจริงด้วยเรามีเวลาเราอยู่กับโทรศัพท์อย่างลูกอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเกมอยู่กับนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยไม่อยู่กับตัวเองเลยไม่เคยแบบขอบคุณแม้ร่างกายเคยไหมว่าที่เรานั่งเล่นอยู่เนี่ยอวัยวะเราทั้งหมดเนี่ยเราเคยขอบคุณเขาไหมเราเคยให้คุณค่าของเขาไหมเนี่ย ก็เลยสอนเขาไปแบบนี้เขาก็เลยแบบน้ำตาแตกเหมือนกันวันนั้นนะครับวันที่อันนี้คือครูไม่รู้นะคะวันที่คุณแม่ไม่รู้ก็เลยเรียกเขามาคุยเขามาคุยกันแบบไพรเวทครูก็ไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นลูกนั่งสมาธิมาสอนเขามาบอกเขามาอะไรอย่างเงี้ยชักนู่นเขาเรียกว่าอะไรค่อยเกลาเขาค่อยหล่อหลอมเขาค่อยๆป้อนสิ่งดีๆให้เขาเขาจะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องนึงดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาเอาเวลาไปอยู่กับสิ่งที่ไม่มีตรงเนี้ยนะครับก็เลยสอนเข้าไปแล้วก็เขาก็เริ่มทำมาเรื่อยๆพาน้องเรียกน้องมาได้เวลาแล้วตั้งนาฬิกาสิบนาทีแล้วก็เริ่มนั่งเริ่มอะไรเงี้ยสาธุนะคะก็เลยได้เห็นภาพนั้นนะคะเพราะว่าครูกลับมาจากส่งพ่อปฏิบัติธรรมพอเห็นภาพนั้นก็รีบถ่ายรูปเลยนะคะและนานๆจะได้เห็นอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นอะไรที่แบบคือครูเป็นคนไม่บังคับไม่อะไรแต่การสอนของพี่อัวเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าบางทีเราไม่บังคับแต่เราอย่าลืมนะคะเราไม่บังคับแต่เราก็ต้องมีการสอนด้วยนะคะอย่างครูค่ะก็จะสอนลูกเสมอค่ะว่าทำไมเราถึงไปทำบุญเพราะเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าคนที่เรารักที่จากเราไปแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเขารอบุญจากเราหรือเปล่าหรือเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาไปเป็นนางฟ้าไปเป็นเทวดาหรือไปอยู่ภพภูมิที่ดีแล้วหรือยังแต่ถ้าในเมื่อเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ก็ใช่ว่าเราจะไม่ทำไงคะเราไม่รู้เราก็เลยต้องทำครูก็เลยสอนลูกแบบนี้ว่าเวลาเราไปทำบุญน่ะเราไม่ได้ทำบุญเพื่อเรานะลูกเพราะเรายังมีชีวิตอยู่การที่เราทำบุญเพื่อการที่เราทำบุญเพื่อคนอื่นน่ะคือเวลาเราทำมาหากินนะคะเราก็ได้ที่เรากินเราก็ได้อิ่มเราหัวเราะเราก็ได้ความสุขเรามีกัลยาณมิตรดีเราก็มีความสุขมีชีวิตที่ดีเรามีครอบครัวดีนี่มันคือการให้บุญตัวเองให้ตัวเองแต่การที่ครูสอนลูกอะค่ะว่าทำไมครูถึงทำบุญเยอะทำไมครูถึงชอบทำทานทำไมครูเห็นคนด้อยโอกาสไม่ได้เลยครูก็จะหยิบยื่นช่วยตลอดโดยที่ครูไม่เคยคาดหวังว่าครูจะต้องได้อะไรครูก็สอนลูกเสมอว่าที่แม่ทำบุญนะลูกการทำบุญเราไม่ได้อธิษฐานขอให้เราอะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะถ้าเราอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราต้องทำเราขอพรได้แต่เราจะต้องทำแต่การที่เราทำบุญครูบอกลูกว่าอมดูนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะค่ะทั้งมีชีวิตอยู่และทั้งเสียชีวิตไปแล้วเราสามารถส่งบุญนี้ให้กับเขาได้เลยตอบแทนเขาทั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะบอกลูกครูเสมอเวลาครูทำบุญนะคะว่าทำไมครูถึงทำบุญเยอะครูไม่รู้เลยว่ายายหรือแม่ของครูค่ะหรือตายายของครูค่ะทวดของลูกๆอะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนครูไม่รู้ว่าเขารอบุญเราไหมครูไม่รู้ว่าเขาอ่ะอยู่ตรงพบตรงไหนในเมื่อเราไม่รู้เราไม่ต้องคิดจินตนาการเลยค่ะเราแค่ทำบุญแล้วส่งบุญถึงเขาจบเลยโดยที่เราไม่ต้องอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนขอให้แต่เราคิดว่าเขาอยู่ในภพภูมิที่ดีที่สุดแล้วเวลาครูทำบุญนะคะครูก็จะส่งให้ถึงเทพเทวดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครอยากได้ไม่อยากได้แต่เราได้ให้นี่เป็นสิ่งที่เราสอนลูกตลอดเนาะในเรื่องของการที่ทำไมเราถึงทำบุญทำไมเราถึงชอบทำบุญอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำบุญกับวัดแล้วกับคนด้อยโอกาสแล้วกับคนอื่นแล้วสิ่งที่เราอย่าลืมเลยคือทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญกับคนในบ้านครูไม่เคยให้พ่อแม่ครูค่ะต่อให้ตัวครูไม่มีจะกินนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะครูเคยไม่มีจะกินเลยนะคะถึงขั้นที่เคยเล่าให้ฟังว่าไข่แผงนึงแช่ตู้เย็นต้องกินได้เป็นเดือนถึงขั้นแบบสมองคิดไม่ได้ว่าจะไปทำอะไรอะค่ะ
แต่ครูไม่เคยให้พ่อแม่ครูอดเลยครูเคยให้เงินพ่อแม่ทุกเดือนวันไม่มีอะค่ะครูให้พันหนึ่งอะคุณคิดดูนะคะวันที่ไม่มีเลยอะค่ะครูยังให้พันหนึ่งไม่ได้ให้เพราะความเคยชินที่จะต้องให้แต่ที่ครูให้อะเพราะครูเชื่อว่าเราอดได้เราอะหาได้เราต้องหาได้อีกอะค่ะแต่เราต้องทำหน้าที่ที่เราต้องการจะทำอะค่ะให้มันถึงที่สุดแม้เราอดแม้เราไม่มีเราต้องให้คนอื่นได้กินนี่เป็นสิ่งที่ครูก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบไหนแต่ครูคิดแบบนี้นะคะในขณะที่ครูไม่มีอะค่ะครูหาจนให้ได้อะค่ะแบบนี้เลยนะคะมันจึงทำให้ชีวิตเราอะมีวันนี้มีปาฏิหาริย์นั่นแหละค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องปาฏิหาริย์ครูได้ไปฟังเรื่องนึงเรื่องปาฏิหาริย์ราคาเท่าไหร่ของทีมงานของแม่เนยนะคะเป็นเพื่อนของแม่เนยครูจึงอยากมาเล่าเรื่องปาฏิหาริย์วันนี้เพราะครูก็จดมาเหมือนกันนะคะในปาฏิหาริย์ของครูนะคะคือว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อแม่มีลูกสองคนเสร็จแล้วลูกคนเล็กอะค่ะป่วยแบบโคม่ารักษายังไงก็ไม่หายนะคะเสียเงินเสียทองจนหมดเนื้อหมดตัวอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากทีมงานของแม่เนยนะคะแล้วครูขอมาเล่าต่อนิดนึงก่อนที่ครูจะไปในเรื่องของครูแล้วเด็กคนนี้ค่ะพ่อแม่ก็ดูแลรักษาจนแบบว่าหมดหนทางนะคะแล้วเด็กคนที่เป็นพี่อะค่ะก็ยังไม่โตนะคะก็ยังเด็กทั้งคู่นะคะก็อายุประมาณ 7-8 ขวบเนาะสุดท้ายแล้วเด็กคนนี้ค่ะเด็กคนที่ป่วยหนักๆอะค่ะก็คือจะไม่รอดแล้วนะคะคือพ่อแม่ก็หาวิธีจนหมดเนื้อหมดตัวละไม่เหลือละนะคะพ่อก็มาลูบหัวแม่แล้วพูดว่าเราต้องทำใจแล้วเหรอแม่เราทำดีที่สุดแล้วส่วนแม่ก็บอกว่ามีสิ่งเดียวที่จะช่วยลูกได้คือปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์จะช่วยลูกเราได้เด็กอายุ 7-8 ขวบได้ยินรีบไปทุบกระปุกออมสินตัวเองที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตถึงอายุ7ขวบอะค่ะเก็บเงินมาทุบกระปุกนั้นแล้วนำเงินไปที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านพอเข้าไปปุ๊บไปเจอเภสัชที่กำลังขายยาอยู่แล้วถามเภสัชว่ามีปาฏิหาริย์ขายไหมเภสัชบอกว่าปาฏิหาริย์คืออะไรเด็กคนนี้ก็ตอบว่าไม่รู้รู้แค่ว่าปาฏิหาริย์จะช่วยน้องได้ปาฏิหาริย์มีไหมคุณหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกที่เป็นเจ้าของร้านขายยาแห่งนี้ได้ยินแล้วคุณหมอก็เดินออกมาถามว่าหนูคุณหมอได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดคุณหมอได้ถามว่าหนูแล้วหนูมีเงินมาเท่าไหร่เด็กคนนี้ก็แบมือแล้วให้ดูเงินในมือนะคะก็บอกจำนวนไปเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกว่าเงินหนูมีพอดีเลยกับปาฏิหาริย์ที่เรามีขายเงินในมือหนูมีพอดีเลยงั้นเอางี้ปาฏิหาริย์เนี่ยต้องเอาไปส่งงั้นหนูพาหมอเนี่ยไปที่บ้านหน่อยได้ไหมเพราะต้องเอาปาฏิหาริย์ไปส่งนะคะเสร็จแล้วค่ะหมอก็ได้ไปเห็นเด็กคนที่ป่วยพร้อมกับเห็นฐานะความยากจนของบ้านหลังนี้นะคะหมอก็เลยรับเป็นผู้อุปถัมภ์ไข้ของเด็กคนนี้แล้วหมอเป็นผู้รักษาเด็กคนนี้นะคะเป็นผู้รับการรักษาเด็กคนนี้จนเด็กคนนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากที่ไม่มีโอกาสรอดเลยนะคะหมอก็ไม่รับรักษาแล้วนะคะกลายเป็นคุณหมอคนนี้ค่ะก็ไปรักษาจนน้องคนนี้แข็งแรงเสร็จแล้วพ่อแม่ของสองคนนี้ค่ะก็บอกคุณหมอว่าด้วยฐานะหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือเราก็ไม่มีอะไรที่จะให้อะไรแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงหรืออะไรคุณหมอบอกว่าคุณไม่รู้เหรอว่าลูกคุณได้จ่ายค่าปาฏิหาริย์มาครบแล้วคุณหมอบอกว่าลูกคุณคนโตนะคะก็ได้จ่ายค่ารักษาครบหมดแล้วด้วยเงินของเขาที่เขานำไปซื้อปาฏิหาริย์โอ้เราฟังเรายังน้ำตาจะไหลอะค่ะเรานึกถึงภาพความเป็นจริงทั้งหมดอะค่ะเราน้ำตาจะไหลอะค่ะเด็กคนนึงเขาไม่รู้หรอกว่าปาฏิหาริย์คืออะไรแต่ความตั้งใจของเขาคืออยากให้น้องหายอะค่ะก็เลยตามไปหาซื้อปาฏิหาริย์อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราอะค่ะมาคิดถึงในวันนี้ค่ะวันนี้ครูก็ได้แบบคือพอเราฟังเนาะอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างที่เวลาครูได้ฟังครูเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นครูสอนเรานะคะในชีวิตเรามันจะมีปาฏิหาริย์สักกี่ครั้ง
พราะว่าชีวิตเรามันถูกกำหนดมาหมดแล้วใช่ไหมคะเหมือนเมื่อเช้านี้ที่ครูได้ฟังธรรมะของแม่ชีนะคะครูค่ะได้ฟังธรรมะบทนี้แล้วครูรู้สึกว่าครูอยากแบ่งปันมากนะคะมีคนถามคุณหมอท่านนึงที่มานั่งสนทนาธรรมกับแม่ชีว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะบอกเขาพูดชื่อได้เลยนะคะเขามีชื่อมีอะไรอยู่ในไลฟ์อยู่ในไลฟ์นั้นเลยเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาบอกว่าเขานะคะหยุดยาที่มีสารสเตียรอยนะคะหยุดยาที่มีสารสเตียรอยได้ประมาณ 4-5 วันแล้วทำไมเขาถึงมีความเจ็บปวดจังเจ็บปวดกระดูกเจ็บปวดไปทุกอย่างเลยจนเขาแทบทนไม่ไหวนะคะคุณหมอก็เลยได้อธิบายสิ่งที่คุณหมออธิบายครูเชื่อว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของครูเพราะบางอย่างอะค่ะที่เราอยากรู้เราไม่ได้ผู้รู้ก็ต้องมีคนที่เป็นผู้รู้เอาสารนั้นมาส่งเราเมื่อเช้านี้ค่ะไลฟ์เนี้ยขึ้นมาเองหน้าฟีดครูเลยขึ้นมาเองแล้วก็เป็นฉายขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปดูทำให้ครูรู้สึกว่ามีบางอย่างอยากให้ครูฟังนะคะครูก็ฟังเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรนะพูดเกี่ยวกับเรื่องโควิดเฉยๆว่าการมาปฏิบัติธรรมคุณหมอก็ให้ความรู้แม่ชีก็อะไรเงี้ยแต่ครูก็ไม่ปิดครูก็เปิดฟังจนเป็นชั่วโมงนะคะเมื่อเช้าครูแชร์ไปหน้าฟีดแล้วนะคะคุณหมอท่านนี้พูดทำให้ครูแบบว่าโอ้โหเหมือนบางอย่างมันเป็นแสงสว่างให้กับเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอบอกว่าซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ครูอยากรู้นะคะตอนนี้หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าโควิดอะค่ะกำลังแพร่ระบาดคุณรู้ไหมว่าคุณหมอบอกว่ามีตัวนึงที่เรียกว่าเดี๋ยวนะคะอ่านก่อนนะโอมิโอคาทีนะคะโอมิโอหรือโอนิโอนะคะโอมิโอคาทีก็คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆสมุนไพรหรืออะไรบางอย่างที่นะคะเป็นยาที่มีเกี่ยวกับการที่จะมันเป็นเชิงป้องกันนะคะไม่ได้รักษาเราจะต้องเอาตัวนี้ค่ะมาเขย่าที่มือนะคะมันจะเป็นหลอดแล้วเอามาเขย่าที่มือ10ครั้ง1เหมือนทุบเหมือนเขย่าทุบปึ้ง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 แบบนี้ค่ะเพื่อให้ตัวยาตัวนี้มันเข้ากันแล้วเทใส่ช้อนแล้วกินเลย อยู่ได้1เดือนเพื่อเป็นการป้องกันทีนี้ฟังดีๆนะคะเรื่องนี้อยากจะเล่าให้ฟังมันเป็น2เคสระหว่างมะเร็งกับอันนี้นะคะมันเป็น2เคสซึ่งทำดาวให้2ดาวนะคะครับอ่ะเรามาเอาเรื่องของมะเร็งกันก่อนนะคะก่อนที่จะมาเรื่องของโควิดนะคะการที่มนุษย์เราอะค่ะหลายคนบอกว่าเนี่ยที่คุณเป็นแบบนี้เพราะคุณกินสเตียรอยเยอะคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคต่างๆในร่างกายส่วนใหญ่อะค่ะคุณสังเกตไหมว่าหมอจะสั่งยาที่มีสเตียรอยคุณสังเกตไหมเพราะยาที่มีสเตียรอยอะค่ะมันจะเป็นยาที่ค่อนข้างเหมือนรุนแรงเหมือนไม่ใช่รุนแรงเหมือนลิตรจะเยอะอะค่ะลิตรในการยับยั้งจะเยอะมากๆถูกต้องค่ะอย่างเช่นคนเป็นสิวใช้อะไรที่เป็นสเตียรอยแป๊บเดียวสิวยุบหายหน้าสวยอีกแป๊บนึงแต่อีกแป๊บนึงจะกลับมาเป็น2เท่าเคยสังเกตไหมคะคือยับยั้งคุณอยากรู้ไหมว่าเพราะอะไรมันจึงกลับมาเป็น2เท่าวันนี้ครูมีคำตอบนะคะทุกครั้งที่เวลาคุณหน้าเป็นสิวแล้วไปรักษาสิวหมอจะให้ยาทาและยากินสังเกตไหมสองตัวนี้ค่ะจะเป็นสเตียรอยที่เกิดจากเคมีคอลที่เกี่ยวกับพวกทางการแพทย์เขาจะใช้คือใช้ได้เพราะทางการแพทย์อนุญาตให้ใช้ใช้ถูกโดสใช้เต็มโดสอะไรแล้วแต่เลยนะคะหรือบางคนก็แอบใช้เกินโดสถ้าเกิดสมมติไม่ได้แบบในมีการควบคุมก็จะมีการใช้เกินโดสซะก็มีเยอะอะไรที่เราเคยเห็นกันนะคะทีนี้พอเลิกใช้แบบไม่ได้มีหมอค่ะควบคุมดูแลนะคะพวกนี้ค่ะคุณรู้ไหมว่าทำไมมันกลับมาเพราะว่าในร่างกายฟังดีๆนะคะในร่างกายน้องติ๊กอย่าเพิ่งโตมานะคะแม่อะไรอยู่นะคะอ่ะคุณรู้เลยวันนี้น้องติ๊กดรินทิพย์จะโตมาจะเปิด CEO กรี๊ดจ้าติ๊กจ้าจะถามครูใช่ไหมคะว่าเปิดได้ไหมนะคะติ๊กเปิดเลยค่ะติ๊กไม่มีทีมแต่ติ๊กขายได้ระดับนี้ติ๊กเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างทีมกันพร้อมกับน้องทรายนะคะต่อนะคะร่างกายมนุษย์เราอะค่ะจะมีต่อมหมวกไตคุณรู้จักต่อมหมวกไตกันไหมต่อมหมวกไตใช่ค่ะต่อมหมวกไตจะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นกรวยไตเกี่ยวกันไหมถูกต้องค่ะหรือเรียกว่ากรวยไตก็ได้หรือเรียกว่าต่อมหมวกไตก็ได้ตรงนี้ค่ะ
อีตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่โดยปกติแล้วมันจะสังเคราะห์สเตียรอยธรรมชาติออกมาเองนั่นแสดงว่าในมนุษย์เราค่ะมีสเตียรอยอยู่แล้วโดยผลิตเองโดยธรรมชาติจากต่อมหมวกไตนะคะหรือกรวยไตนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะจะมีหน้าที่ผลิตอันนี้จากคุณหมอเลยนะคะจากคุณหมอเลยผลิตสารสเตียรอยเนี่ยใช่ร่างกายมนุษย์เราจะผลิตสารสเตียรอยธรรมชาติออกมาเองทำไมเราเป็นสิวเราหายเองเคยสังเกตไหมทำไมเราเป็นฝีเราหายเองสังเกตดีๆทำไมเราเวลาเป็นแผลถึงเราไม่รักษาแต่เดี๋ยวก็หายเองเฮ้ยสังเกตดีๆแล้วก็มียาพิเศษอยู่ในตัวเพราะในตัวเราอะค่ะสามารถสร้างสารสเตียรอยธรรมชาติได้เองโดยผลิตมาจากต่อมหมวกไตหรือจากนี่แหละค่ะไอ้กรวยไตถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อร่างกายของเราอะค่ะมันมีการผลิตเองอยู่แล้วมันจึงมีระยะเวลาสมมติว่ามีดบาดคุณแล้วคุณไม่ได้รักษาประมาณมันจะมีกำหนดเลยว่า5วัน7วันยังไงก็หายยังไงก็แห้งเพราะว่าสเตียรอยด์ที่เป็นธรรมชาติในร่างกายมันไม่ได้รักษาให้หายทันทีแต่ถ้าสมมติว่าคุณฉีดสเตียรอยด์เข้าไปฉีดยาเข้าไปหรือฉีดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสเตียรอยด์แต่ไม่ใช่สเปรย์เรานะคะสเปรย์เราไม่มีสเตียรอยด์นะคะแต่เรามีเกลือแร่ธรรมชาติเป็นโซเดียมธรรมชาติถ้าสมมติเราใช้สเตียรอยด์ฉีดฟึบแป๊บเดียวไม่เกิน 1-2 วันแผลแห้งแผลหายแผลยุบสิวยุบฝียุบทำไมคุณต้องฉีดสเตียรอยด์แบบเร่งด่วนทำไมคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะเหตุนี้มันเป็นสเตียรอยด์ที่เกิดจากเคมีอย่างนี้แหละพี่พรสมมติว่าคนเขาเป็นสิวเต็มหน้าเลยเกี่ยวไหมที่ว่าในสารของเรามันผลิตไม่ทันหรือว่าถูกต้องค่ะพี่อูเขาบอกว่าที่ว่าสิวเยอะๆถ้าทำไมสเตียรอยไม่รักษาเองใช่เพราะจริงๆอะค่ะเขามีสเตียรอยมากเกินไปมันจึงทำให้เกิดสิวสมมติไม่ได้เกี่ยวว่าเพราะว่าสเตียรอยดีผลิตไม่ทันไม่ใช่นะคะสมมติว่าในร่างกายเราผลิตสเตียรอยธรรมชาติมาได้แค่ 10% แต่คุณดันไปใช้อะไรก็ไม่รู้อะค่ะให้กับร่างกายอะค่ะทั้งกินทั้งฉีดทั้งอะไรก็แล้วแต่ค่ะสเตียรอยเคมีมันเกินมันทำให้สเตียรอยมันมากเกินไปพอมากเกินไปช่วงที่มันปะทุช่วงที่มันเอาไม่อยู่แล้วมันควบคุมไม่ได้มันจะออกมาเป็นหนองเป็นภูเขาไฟใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องการแล้วพวกสเตียรอยด์พวกนี้มันจะดันออกใช่ค่ะทีนี้บางคนนะคะสเตียรอยด์ฝังคำว่าสเตียรอยด์ฝังหมายความว่าเราอะค่ะฉีดสารสเตียรอยด์เข้าไปในร่างกายเยอะหรือกินยาที่มีสเตียรอยด์สะสมในไตในปอดในอะไรเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งในร่างกายเราก็ผลิตสเตียรอยด์ธรรมชาติออกมาอยู่แล้วทีนี้สเตียรอยด์ที่มันผลิตธรรมชาติมาผลิตได้น้อยมันผลิตแค่ซ่อมแซมตัวมันเองแต่เราเป็นได้มากกว่าที่มันถูกผลิตออกมานะคะมันก็เกิดการซ่อนตัวพอมันซ่อนตัวมันจะออกตอนคุณอ่อนแอคุณเป็นไข้คุณเป็นหวัดร่างกายคุณอ่อนแออะไรพวกนี้ค่ะพี่อูมันจะออกเลยสมมติคุณไปตากแดดอย่างเงี้ยค่ะอยู่ฝ้ามาเต็มอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งนั้นที่ฝ้าควรจะมาเป็นแบบบางคนฝ้าไม่มาเลยแต่บางคนที่คุณเห็นตากแดดแป๊บเดียวฝ้ามาหน้าแดงดำค่ะนั่นคือมีสารสเตียรอยด์ซ่อนอยู่นะคะเวลาคุณไปใช้อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้สเตียรอยด์มันออกอะค่ะมันจะปะทุออกอย่างแบบมหัศจรรย์เลยนะคะมันจะออกมาให้เห็นเยอะมากนี่เป็นการขับสารสเตียรอยด์นะคะอันนี้เหมือนกับเคสที่คุณหมอยกตัวอย่างของคนที่เป็นมะเร็งว่าทำไมเขาถึงเจ็บกระดูกว่าทำไมเขาถึงเจ็บคอแล้วทำไมเขาถึงเจ็บเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมคะพอเขาเลิกสารสเตียรอยด์เองเลิกยาค่ะยาเคมีเอง4วันมันทำให้ร่างกายเขาอะค่ะที่เคยโปะไปด้วยสเตียรอยข้างในอะค่ะมันขาด มันต้องการเคสเหมือนบุหรี่มันใช่ๆมันต้องการเพราะว่ามันหยุดเองไม่ได้พี่อูของพวกเนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่ามันเรียกร้องครับมันต้องการตัวระงับปวดมันต้องการตัวยับยั้งอย่างเงี้ยค่ะหมอก็เลยบอกว่าข้อแนะนำก็คือ1ห้ามหยุดยาเองไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ความดันเบาหวานไขมันภูมิแพ้ไมเกรนปวดท้องประจำเดือนหรือคุณเป็นโรคอะไรที่คุณใช้ยาที่ผสมสเตียรอยยาผสมสเตียรอยไม่ใช่ยาที่ผิดกฎหมายนะคะฟังดีๆเป็นยาที่ถูกต้องตามที่ที่เขาจำหน่ายจ่ายกันที่ในโรงพยาบาลถูกต้องค่ะพี่อูแต่ที่มันผิดคือมันมากเกินไปที่คุณน่ะไปกินยาอะไรก็ได้ที่ทำให้สิวยุบเร็วทำให้สิวหายเร็วทำให้นู่นนี่เร็วๆขาวเร็วๆวอกเร็วๆพวกนี้ค่ะสเตียรอยมันมากมันผิดกฎหมายมันเกินโดสนะคะอันนี้ต้องเข้าใจบางคนอยากลองงดยาเองทำไมถึงบางคนงดได้บางคนงดไม่ไหวคนที่งดเองนั่นหมายถึงเขาต่อสู้ได้
เขายอมเจ็บยอมปวดจนเขาเอาชนะความเจ็บปวดตรงนี้ได้แต่บางคนนะคะพองดแล้วเอาชนะไม่ได้มันเกิดอาการเจ็บปวดภาวะมันเลยสวิงค่ะความดันสูงความดันต่ำไขมันสูงมากไขมันต่ำมากไขมันเลวพุ่งปี๊ดไขมันดีหายไปหรือว่านู่นนี่นั่นเพราะร่างกายของคุณมันเรียกร้องไม่เท่ากันเหมือนอะไรเหมือนการยกตัวอย่างเหมือนการกินส้มตำหนึ่งครกส้มตำหนึ่งครกคนกินสิบคนเผ็ดไม่เท่ากันสักคนบางคนกินบอกเผ็ดมากแต่บางคนกินไม่เห็นเผ็ดเลยบางคนบอกโอ้โหทำไมเค็มแบบนี้บางคนบอกเค็มเหรอวะฉันว่าจืดบางคนบอกใส่มะนาวสักนิดไหมไม่ค่อยเปรี้ยวอีกคนนึงบอกโห้ยนี่ฉันว่าเปรี้ยวแล้วนะอีกคนบอกว่าเฮ้ยใส่มะเขือเพิ่มไหมมันจะดูอันนี้บอกโอ้อย่าใส่เลยมะเขือใส่ชูรสดีกว่ามันจะได้กลมกล่อมนะคุณดูนะคะกินส้มตำจานเดียวกันสิบคนไม่มีใครที่มีความคิดเห็นที่เหมือนกันเหมือนกันหรอกค่ะนั่นหมายความว่าร่างกายมนุษย์ก็เช่นเดียวกับส้มตำจานนั้นทำไมเรากินยาชนิดเดียวกันแก้ปวดคนหนึ่งกินเม็ดเดียวอยู่เลยหายเลยบางคนต้องกิน3เม็ด2เม็ดเอาไม่อยู่เพราะอะไรใช่เพราะว่าร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างมาให้ไม่เท่ากันร่างกายของมนุษย์ได้รับสารต่างๆตั้งแต่เกิดยันอายุเท่านี้ไม่เท่ากันร่างกายของมนุษย์มีภูมิต้านทานที่ไม่มีวันเหมือนกันมีธาตุต่างๆต่างกันทำไมเราต้องปรับธาตุมาถึงเรื่องนี้แล้วค่ะทำไมเราต้องปรับธาตุคุณหมอบอกว่าคนสมมติว่าเรานั่งห้องแอร์10คนบางคนมือเย็นเจี๊ยบเลยพี่อูเคยสังเกตไหมใช่ใช่พี่อูนี่นั่งห้องแอร์มือร้อนโอ้ร้อนมากร้อนมากอันนี้คือเรื่องจริงอย่างนี้ยังร้อนเลยเนี่ยจริงๆมือร้อนจริงๆอยู่ห้องแอร์มือจะร้อนตลอดเวลาอันนี้หมอบอกว่าพูดกันง่ายๆเลยธาตุร้อนในร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อูกินเกี่ยวกับแคปซูลจะมีผลกับร่างกายเยอะมากพี่อูจะขับถ่ายยากจะมีปัญหาในเรื่องของต่างๆที่เกี่ยวกับธาตุในร่างกายครูเพิ่งศึกษาเมื่อเช้านี้หลังจากที่ครูฟังคุณหมอปองคุณหมอปองท่านนี้ค่ะนะคะเพราะครูมาสังเกตหลังจากที่ท่านพูดพี่อูค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมือพี่อูจะร้อนมากอยู่ห้องแอร์เย็นจัดๆเขาหนาวกันมือพี่อูร้อนมากเขาให้สังเกตที่มือคนที่เป็นธาตุร้อนเย็นออกที่มืออันนี้เป็นเบสิกแค่เบสิกลองเช็คดูเลยนะแต่ไม่ใช่แบบว่าใช้ได้กับทุกคนใช่แต่ลองเช็คดูถ้าสมมุติคุณอยู่ห้องแอร์คนอื่นบอกปกติแต่คุณหนาวจัดโอ้หนาวมากเลยโอ้เย็นอยู่นิดเดียวก็มือเย็นเจี๊ยบเหงื่อออกแต่มือเย็นคนขี้ร้อนขี้หนาวมันเป็นอย่างนี้นะพวกนี้ค่ะเป็นการสังเกตเบื้องต้นของคนที่มีธาตุร้อนหรือเย็นนะคะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนั่นแสดงว่าให้สังเกตพอเราสังเกตรู้ถ้าเราไม่รู้ให้เราปรับธาตุทั้งสองตัวให้เราหาสมุนไพรนะคะอันนี้ลองไปดูได้เลยไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะที่มีทั้งออกฤทธิ์ร้อนอุ่นนะคะมันจะมีการออกฤทธิ์ร้อนอุ่นกับมีการออกฤทธิ์เย็นนะคะฤทธิ์ร้อนหรืออุ่นได้หมดและก็ฤทธิ์เย็นให้มาปรับให้ร่างกายของเราสมดุลสมดุลคือไม่ใช่ธาตุเท่าคนนั้นธาตุเท่าคนนี้นะคะสมดุลร่างกายใครร่างกายมันพอมันสมดุลนะคะเวลามันรับยาอะไรเข้าไปเวลามันรับสารอาหารอะไรเข้าไปเวลาหมอจ่ายยาเวลาเกิดอุบัติเหตุเวลาผ่าตัดคุณค่ะจะเซฟตัวเองได้ไวมากร่างกายคุณจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ไวกว่าคนปกตินั่นเรียกว่าธาตุคุณบาลานซ์แต่ถ้าสมมติว่าคุณนะคะธาตุเย็นเยอะอุ้ยอะไรแป๊บนึงก็หนาวอะไรก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวใช่ค่ะพี่ปูคนจีนเรียกว่าหยินหยางแต่ถ้าหากว่าคุณนะคะอะไรนิดนึงก็หนาวเขาร้อนกันฉันก็จะใส่เสื้อหนาวอ่ะแล้วมือฉันจะเย็นเจี๊ยบไปจับใครคนนั้นก็ว่าเย็นอันนี้คุณมีฤทธิ์เย็นมากเกินไปพอคุณรู้แล้วคุณต้องหาสมุนไพรฤทธิ์ร้อนอุ่นร้อนก็ได้อุ่นก็ได้มากินร้อนฤทธิ์ร้อนคืออะไรพวกพริกไทยพวกอะไรที่เป็นฤทธิ์ร้อนทั้งหมดอันนี้คือช่วยร่างกายช่วยร่างกายค่ะช่วยร่างกายมาบาลานซ์จริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะมันสามารถปรับของมันได้ของมันได้เองค่ะพี่อูจริงๆได้เองแต่ไม่มีวันบาลานซ์ถ้าเมื่อไหร่ที่อันนั้นสูงอันนี้ต่ำมันจะอยู่แบบนี้แต่มันสามารถจะประคองตัวไปได้พี่อูสังเกตไหมว่าทำไมอยู่ๆคนเดินเซเดินเซเดินเซนะคะเดินเซทำไมเราชอบเดินเซกันพวกนี้ต้องกินชาเยอะๆนะคะพวกที่ไปเดินเซกันนะคะรวมถึงเจ้าของแบรนด์ยกซ้ายยกขวาแล้วเดินเซพวกนี้ต้องกินชาเยอะๆนะคะจัดไปค่ะวันหนึ่งอย่าให้ต่ำกว่า3ซองนะคะจัดไปค่ะเข้มๆเลยนะคะร้อนได้ที่โอ้โหจะบอกว่า
หายเซนะคะตรงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราอะค่ะพี่โอถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบตัวเย็นหนาวง่ายมือเย็นคุณสันนิษฐานไว้เลยอันนี้เป็นเบสิกเลยนะคะจากคุณหมอว่าพวกคุณเหล่านี้ธาตุเย็นพอคุณรู้ว่าคุณธาตุเย็นให้คุณไปหาสมุนไพรที่เป็นลิตรร้อนหรืออุ่นแต่อย่ามากเกินไปเพราะคุณไม่รู้เลยว่าลิตรเย็นของคุณน่ะมากขนาดไหนไม่มีใครวัดได้ค่ะหมอก็วัดให้เราไม่ได้ใช่ค่ะต้องค่อยๆจนกว่าร่างกายของคุณจะปรับสมดุลแต่ถ้าทางที่ดีอย่างที่ครูบอกค่ะทำไมเราต้องกินสินค้าที่เป็นลิตรร้อนและเย็นเพราะให้มันปรับกันเองโดยที่เราไม่ต้องคำนวณว่าฉันเป็นคนลิตรอะไรวะอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าพี่อูเป็นคนลิตรร้อนอยู่แล้วแล้วพี่อูไปกินแคปซูลมากกว่าชาชงพี่อูมีโอกาสท้องผูกมีโอกาสเลือดหนืดมีโอกาสแบบเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับแบบอาจจะเป็นต่อมลูกหมากอาจจะเป็นต่อมลูกหมากไม่น่าเป็นละลิสีดวงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเกี่ยวกับพวกที่มีลิตรร้อนเยอะอันนี้ต้องบอกไว้เพราะว่าเผื่อใครที่มีลิตรร้อนในร่างกายเยอะแล้วคุณไปกินแคปซูลเยอะคุณมีโอกาสเป็นอย่างที่ครูบอกท้องผูกมีโอกาสค่ะท้องผูกต่อมลูกหมากแล้วก็ลิสีดวงเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณไม่รู้คุณตัดสินใจกินคู่เลยนะคะเพื่อให้มันปรับบาลานซ์นะแล้วค่อยๆลดอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่าร่างกายคุณควรลดแบบนี้ค่ะทีนี้ก็เหมือนเรื่องนี้ค่ะนะคะเรื่องของโควิดอันนี้ก็ฟังคุณหมอมาอีกเหมือนกันนะคะคุณหมอบอกว่าตัวที่คุณหมอบอกนะโอมิโอคาทีอะค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่คุณหมอทำขึ้นมาเองแต่ว่าถูกต้องทุกอย่างคุณหมอค่ะเคยใช้กับเพื่อนของคุณหมอด้วยกันที่เขาอะค่ะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นกลุ่มของคนที่จะต้องเดินทางเป็นกลุ่มของเกี่ยวกับช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วอะค่ะไปประเทศไหนก็ไม่รู้ทีนี้เพื่อนคุณหมอคนนี้ที่คุณหมอรู้จักคนนี้ค่ะกินตัวนี้เขย่าแล้วกินแค่ครั้งเดียวนะคะช้อนหนึ่งอะค่ะอยู่ได้หนึ่งเดือนเสร็จแล้วเดินทางไปในที่ที่มีความเสี่ยงปรากฏว่าในกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มค่ะที่เดินทางไปอะค่ะเป็นติดโควิดหมดทุกคนเลยตัวของคนที่คุณหมอรู้จักคนนี้หรือเพื่อนก็ไม่รู้นะคะก็ติดเหมือนกันแต่ผลปรากฏว่าคนที่ติดทั้งหมดนอนซมนอนหนาวเป็นระยะเวลานานคือเหมือนต้องรับการรักษาค่ะแต่เพื่อนคุณหมอหรือคนที่คุณหมอรู้จักคนนี้ที่กินตัวนี้เข้าไปอะค่ะป่วยไม่ถึง3วันแต่รู้ว่าติดเหมือนกันเพราะตรวจเชื้อแล้วแต่ปรากฏว่าป่วยอยู่แค่2วันหรือ3วันอาการเริ่มดีขึ้นเหมือนคนปกติเลยเหมือนคนเป็นหวัดธรรมดาเลยค่ะไอเจ็บคอแล้วไปตรวจก็เจอทีนี้ก็ปรากฏว่า3วันค่ะไม่มีเชื้อค่ะ3วันแล้วก็คือดีขึ้นแล้วไปตรวจอีกทีก็ไม่พบเชื้อถามว่าท่านบอกว่าไม่ได้รักษาไม่ใช่ยารักษาฟังดีๆนะคะเดี๋ยวจะไปตีโจทย์กันผิดท่านบอกว่ามนุษย์เรามีภูมิต้านทานที่ต่างกันคนประเทศไทยทำไมถึงคุณไปสังเกตดูนะถึงมีการตายจากโควิดน้อยถึงเจ็บป่วยจากโควิดแล้วหายติดโควิดไม่นานก็หายคุณเคยสังเกตไหมท่านบอกว่าเพราะประเทศไทยเป็นภูมิลำเนาเป็นภูมิประเทศเป็นภูมิอากาศที่ได้รับแสงอาทิตย์ที่พอเหมาะพอดีฟังนะคะนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเวลาหน้าหนาวประเทศไทยจะไม่ค่อยหนาวเวลาร้อนประเทศไทยจะร้อนแต่ไม่ได้ร้อนแสบผิวสังเกตนะจะมีบางประเทศที่ร้อนแสบผิวร้อนแสบร้อนแบบออกไม่ได้อะแบบว่ามีความรู้สึกที่แบบโดนแดดแล้วแบบแสบอ่ะไหม้เอาไว้ได้ใช่ค่ะพี่อูแต่ภูมิประเทศของประเทศไทยอะค่ะเป็นแสงแดดที่พอเหมาะและพอดีเป็นแสงแดดที่สามารถฆ่าเชื้อหรือช่วยยับยั้งเชื้อได้พอดีไม่ให้มันกระจายตัวได้ไวเพราะฉะนั้นเราอะอยู่กับแดดอยู่กับแสงอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแล้วภูมิประเทศของเราทำให้เราต้องเจอแดดเจอของพวกนี้ประจำมันทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมาเองเพราะคุณหมอบอกว่ายาตัวที่คุณหมอบอกเนี่ยค่ะมันกินเพื่อเชิงป้องกันนั่นหมายความว่ายาตัวนี้ค่ะมันมุ่งเน้นช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะท่านจึงแนะนำมาว่าฟังดีๆท่านจึงแนะนำมาว่าร่างกายของเราไม่จำเป็นต้องไปเสาะแสวงหาวิตามินซีให้ได้เท่านั้นเท่านี้เพราะในร่างกายของมนุษย์เราสามารถมีวิตามินซีได้จากหลายแบบมากร่างกายมนุษย์มันสร้างบางอย่างขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันได้อยู่แล้วแต่เราอะค่ะต้องหาสิ่งที่ป้องกันไม่ใช่รักษา
คุณรู้ไหมว่าคุณไม่รู้หรอกในที่นี้อาจจะติดเชื้อมาแล้วก็ได้แต่หายแบบไม่รู้ตัวเพราะอะไรอยากรู้ไหมภูมิคุ้มกันดีแค่รู้สึกว่าฉันจะไอแค่รู้สึกว่าเจ็บคอนิดๆหน่อยๆกินยา 2-3 วันหายเพราะจริงๆแล้วถ้าตรวจจริงๆคุณอาจจะมีเชื้อก็ได้แต่ที่คุณหายเพราะว่า 1. ภูมิคุ้มกันในร่างกายอะค่ะที่มันถูกสร้างให้แข็งแรงอะพอมีอะไรเข้าไปมันทำลายได้เลยนะคะทำไมเขาให้เรากินน้ำมะนาวทำไมเขาให้เรากินน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งน้อยๆเพราะน้ำมะนาวมีวิตามินซีแล้วช่วยในการป้องกันคุณลองไปอ่านดูนะคะแต่ก็ไม่ใช่ 100% ถ้าสมมุติร่างกายคนคนนั้นอ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานหรือว่าร่างกายของคนคนนั้นไม่เคยกินอะไรเสริมเข้าไปเลยอ่ะคือแบบไม่เคยกินอะไรที่ดูแลสุขภาพอะค่ะกินแต่พวกอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์อะค่ะแน่นอนค่ะคุณแค่โดนเชื้อไวรัสกับปิ๋งเดียวอะค่ะเข้าดิดนิ้วนิดเดียวเข้าไปอะค่ะมันจะลามไวมากมันจะแพร่ไวมากค่ะแค่มันไปติดน้ำลายติดเสลดคุณนิดนึงอะค่ะมันสู่ปอดอย่างเร็วเลยคุณลองไปเสิร์ชอ่านได้เลยนะคะพอครูฟังหมอท่านนี้เสร็จปุ๊บครูไปเสิร์ชหาเลยว่ามันเพราะอะไรยังไงนะคะครูก็เลยจดมาเพื่อเอามาแบ่งปันพวกคุณว่าสมมติว่าเราอะค่ะอย่างเราสองคนอะทำไมเราอะไม่เคยเป็นหวัดกันเลยประหลาดมาก7ปีแล้วเนาะพี่อุ๋นเนาะเอาจริงๆนะเอาจริงๆ7ปีอันนี้ไม่มีโกหกค่ะไม่มีโกหก7จะเข้า8ปีแล้วไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้เลยไม่โกหกค่ะนะคะถ้าคุณเจอคนใกล้บ้านครูหรือเนี่ยค่ะคนในหมู่บ้านเนี่ยบ้านครูไม่ป่วยตัวเองยังจำไม่ได้เลยเฮ้ยเป็นหวัดเป็นอะไรตอนไหนสุดท้ายตอนไหนเนี่ยมันนานมากเลยนะเนี่ยแบบใช่จริงๆแล้วอ่ะครูไม่เคยออกกำลังกายเลยแต่โอเคบอสพี่อัวเขาออกกำลังกายปอดเปิดเขาแข็งแรงอยู่แล้วแต่ตัวครูค่ะเป็นโรคหัวใจผ่าเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดเนาะแล้วก็แถมลิ้นน่ะเสียหมดเลยสี่ลิ้นนะคะแล้วเคยหัวใจโตน้ำท่วมปอดบางทีอย่างพี่พรน่ะก็ต้องถ้าจะออกกำลังกายคือต้องเป็นกำลังกายที่เบาๆใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับอวัยวะเทียมทั้งหมดออกกำลังกายแบบคนปกติเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมาะกับพี่พรแค่งานปาร์ตี้อะค่ะไปเต้นกับมาร์กเบี้ยงอะอันนั้นหนักเลยครับอันนั้นหนักเลยอันนั้นออกเบี้ยงเลยเปรียบเทียบก็คือออกกำลังกายค่อนข้างจะใจโตเลยนะคาร์ดิโอค่อนข้างหนักสักหน่อยนะครับกลับมาแบบว่าคือสุขภาพทุกอย่างดีหมดไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นอะไรเลยแต่หัวใจอะค่ะเต้นผิดปกติผิดจังหวะเลยนะคะตุบ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 มันเต้นอยู่อ่ะคือมันยังไม่ลืมวงดนตรีในวันนั้นอ่ะมันกลับมามันเต้นตุบ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 ทุกเสียงเบสเสียงกระเดื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนี่คือเรื่องจริงนะเราก็มองพี่อู๋กลัวมากลูกกลัวมากตอนนอนอยู่เนาะเราก็ไปมองพี่พรเฮ้ยแต่จริงๆนะคือตอนเวลาที่คนที่เขาเป็นผ่าตัดแบบนี้มาหัวใจเขาจะเต้นผิดไม่คุณหมอห้ามออกกำลังกายคุณหมอห้ามยกของหนักพอเรามองเสร็จปุ๊บคุณหมอห้ามเคลียร์นี่ไงที่มาของเพลงจังหวะหัวใจ จริงๆอ่ะขนาดตัวครูเองอะค่ะแบบเราต้องดูให้เธอเหรอให้เธอต้องเรียกอยู่ต้องเรียกตุ๊บตุ๊บเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ยคือเสียงแกหายใจลำบากแล้วแต่ร่างกายอะเป็นปกติเนาะแต่หัวใจอะค่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าเราควบคุมโรคภายนอกแต่เราควบคุมโรคภายในไม่ได้นะคะวันนั้นเด็กน้อยมันออกมาเต้นเยอะไปหน่อยนะคะเด็กน้อยมันลืมอะไรไปหมดเลย มันก็แบบอยากเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกลับมามันก็ลืมไปว่าสังขารกายสังขารเป็นของไม่เที่ยง นะคะมันมีทั้งของปลอมของจริงอยู่ในร่างกายเราว่าเราไหวแต่อวัยวะที่มันครบ10ปีไปแล้วมันมีโอกาสเสื่อมและสลายหายไปแล้วอยู่ในการดูแลที่เป็นพิเศษสักนิดนึงใช่โดยปกติอะค่ะถ้า10ปีครูต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพราะว่าอวัยวะเทียมมันค่อนข้างมันจะหมดอายุ10ปีนี่มัน12 13 13ปีแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ไม่ได้ไปหาหมอหรือว่าไม่ได้กินยาอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นเนาะทีนี้ก็มาพูดกันต่อในเรื่องของระบบของร่างกายนะคะในเมื่อครูก็รู้แล้วว่าเฮ้ยอาการเต้นของหัวใจหรือว่าจังหวะของหัวใจผิดปกติครูไม่สามารถให้พี่อูค่ะป่วยแทนหรือว่ารู้สึกแทนหรือครูจะต้องไปบอกคนนั้นคนนี้ให้รู้สึกเป็นห่วงเราอย่างเงี้ยค่ะครูก็แค่รักษาตัวเราเองเราแค่อยู่แล้วพูดคุยกับเขานะคะเราต้องอยู่แล้วดูเสียงหัวใจเราให้ได้อะค่ะแล้วอยู่กับจังหวะของเขาอะค่ะแล้วครูทำสมาธิเป็นชั่วโมง อยู่กับธรรมะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะครูต้องการรู้ว่าในขณะนี้อะไรยังไงก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับสิ่งที่ครูเรียนรู้สิ่งที่ครูเอามาถ่ายทอดคุณในเมื่อเรา
เราไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าเราจะหมดอายุเมื่อไหร่ร่างกายเราหรือว่าอวัยวะส่วนไหนของเราจะหมดอายุจะดีกว่าไหมคะที่วันนี้ค่ะคุณมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูเลยว่าร่างกายของคุณควรมีภูมิคุ้มกันอะไรบ้างครูไปขนาดนั้นครูไม่เป็นไข้ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยนะคะเขาเจ็บเขาปวดอะไรครูก็ไม่มีอาการเลยแต่อย่างที่บอกค่ะครูมีแค่อาการของหัวใจที่เต้นผิดปกติเพราะว่าลิ้นของครูมันเสียหมดแล้ว4ลิ้นแล้วมันไม่สามารถใส่ลิ้นเทียมได้เพราะมันฉีกขาดมันต้องเย็บเนาะพี่อุ๊ครูเอ้ยหมอคุณหมอเชิดเนาะท่านก็สั่งอวัยวะเทียมมาแล้วแต่มันใส่ไม่ได้เพราะมันฉีกขาดฉีกแล้วมันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ปิดนะคะแทนที่มันจะปิดอยู่แบบนี้มันปิดไม่ค่อยแทนที่มันจะปิดแบบนี้ค่ะมันไม่ปิดมันถังอยู่แบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยเพราะมันฉีกขาดวิ่นนะคะนี่คือลิ้นหัวใจนะคะมันไม่ปิดมันอยู่เนี้ยท่านก็เลยเอามาติดกันแล้วเย็บแล้วใช้นะคะใช้ของเทียมค่ะเพื่อในการอะไรนะเย็บเพื่อให้มันเปิดปิดได้นิดนึงนะคะนั่นแสดงว่าครูก็จะหายใจที่ไม่ปกติเหมือนคนอื่นแล้วก็ต้องถอนหายใจบ่อยเพื่อเป็นการไอ้ที่ว่าถอนหายใจไม่ได้มีอะไรหนักใจนะไม่ได้หนักใจนะคะครูจะถอนหายใจบ่อยใช่คือเขาระบบการหายใจของพี่พรจะไม่เหมือนเราคนปกติคือหายใจปกติไม่ได้คือบางทีเขาจะหายใจสูดหายใจเต็มปอดเนี่ยแบบอย่างเงี้ยแบบพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยใช่ค่ะต้องค่อยๆต้องค่อยๆเพราะว่าเหมือนปอดมันตันค่ะมันตึ๊บอย่างเงี้ยเราต้องเอาเข้าแล้วก็นับ1ถึง7นึงด้วยหายแล้วค่อยเอาออกหัวใจเขาจะเริ่มโตใช่จะเริ่มไปเบียดช่องปอดจะทำให้ปอดขยายตัวไม่ค่อยดีละเพราะฉะนั้นเขาจะต้องจะบ่อยๆนะคะหลายคนก็จะเห็นครูถอนหายใจบ่อยซึ่งจริงครูก็ไม่มีครูก็ไม่ได้มีเรื่องลืมเอาสายมาค่ะสายของตัวนี้ค่ะครูก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบไม่มีมั้งในนี้ครูก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องถอนหายใจแต่เพียงแต่จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าการที่ร่างกายเราอะค่ะมีของเทียมอยู่ข้างในแล้วก็มีการเย็บการซ่อมแล้วค่ะมันจะไม่สามารถทำอะไรเหมือนคนปกติแต่คุณลองนึกภาพดูดีๆสิครูค่ะผ่าตัดมาแล้ว12 13ปีนะคะซึ่งอวัยวะเทียมมันอยู่กับครูเกิน10ปีไปแล้วนั่นหมายความว่าครูก็มีความเสี่ยงที่จะมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวเมื่อไหร่ก็ได้แต่ครูค่ะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาไม่ยอมที่จะให้โชคชะตาบอกเราว่าเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วมึงจะไปหาอะไรนักหนามึงจะดิ้นรนอะไรนักหนาเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วนอนอยู่เฉยๆมึงก็กินไม่หมดหรอกเงินที่มึงมีอ่ะมึงก็เนี่ยอยากได้อะไรมึงก็ไปซื้อซะอยากได้อะไรมึงก็มีซะอยากได้อะไรมึงก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเป็นคนไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาครูเชื่อว่าชีวิตที่ให้เรามาค่ะเราต้องมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดถ้านาทีที่เราจะต้องไปจากโลกนี้ค่ะเราต้องสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์มากที่สุดให้กับโลกใบนี้ครูจะต้องให้ความสุขพ่อแม่ครูจะต้องให้ความสุขครูจะต้องหาความสุขให้ได้แบบครูว่าความสุขคือสิ่งที่เราจะจากไปจากโลกใบนี้แล้วไม่ได้ต้องมีอะไรห่วงนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่ได้สร้างเพื่อให้ตัวเองโลภมากมีขนาดนี้แล้วยังจะสร้างอีกมีขนาดนี้ยังจะทำอีกไม่ค่ะคุณค่าของเราไม่ใช่แค่เรารวยคุณค่าของเราคือเราสร้างใครได้บ้างถ้าหากว่าลมหายใจที่ครูมีอะค่ะครูคิดแบบนี้ตลอดนะคะถามพี่อูได้เลยครูจะพูดเสมอว่าครูจะพักร่างเลยก็ได้ให้พี่อูทำให้พี่รุ่งพี่ป่านทำให้ใครทำแต่ครูมองว่าครูค่ะมีคุณค่ามากกว่านั้นลมหายใจของครูค่ะจะต้องสร้างครอบครัวต้องสร้างทุกอย่างที่มันดีเราคิดแค่นี้ค่ะแล้วก็สร้างคนให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเงินหรือความโลภค่ะมันอยู่เหนือโสตประสาทของครูไปมากแล้วค่ะมันไม่ได้มาอยู่ที่ว่าเมื่อเช้านี้นะคะครูก็ได้คุยกับแม่ปุ้ยครูถึงได้ไปลงโพสต์ของแม่ปุ้ยนะคะแม่อะค่ะเขาจะห่วงครูมากเพราะเขารู้ว่าครูค่ะยกของหนักไม่ได้แล้วก็ใช้แรงไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามโมโหนะคะห้ามอะไรแบบเยอะมากค่ะเพราะว่าแม่เขาจะอยู่กับครูตลอดเวลาที่ครูรักษาเนาะหมอจะห้ามเยอะมากอะค่ะแต่ครูไม่เคยทำได้สักอย่างเดียวเลยอย่างเดียวครูก็ทำไม่ได้นะคะเสร็จแล้วแม่จะเป็นห่วงรอบนี้พอแม่รู้จากบอสพี่ครูไม่บอกใครเลยสักคนนะคะเพราะครูไม่อยากใครเป็นห่วงหัวใจครูเต้นผิดปกติครูก็รู้แต่ก็แค่รู้นะคะเสร็จแล้วพี่อูค่ะเห็นแล้วตกใจไม่ยอมให้ครูไปไหนนะคะให้ครูนอนเสร็จแล้วก็แบบบอกแม่อะไรเงี้ยครูก็ไม่อยากให้บอกใครเพราะว่ากลัวเขาเป็นห่วงพอแม่รู้เท่านั้นแหละนะคะแม่ก็จะเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ส่งข้อความส่งคลิปนะคะมาให้ครูดูคลิปนึงของโค้ชของครูนะคะครูดูแล้วครูก็แบบว่าขอบคุณแม่เพราะว่าแม่ส่งธรรมะอะไรมาให้ครูฟังตลอดแล้วคลิปที่แม่ส่งมารอบนี้ดีมากไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรแม้กระทั่งชีวิตของเราร่างของเราก็ไม่อยู่กับเราถาวรสามีภรรยาลูกพ่อแม่คนที่เรารักอะไรก็ตามแต่บ้านรถของที่ว่าเป็นของเรา
มันก็ไม่ใช่ของของเรานะคะของอะไรก็ตามแต่ที่บอกว่าเป็นของเราไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราบอกว่าเป็นของเราถ้าเราตายไปเราจะหอบเข้าไปด้วยถ้าเราบอกว่าสามีเป็นของฉันเราตายเราจะเอาสามีไปด้วยถ้าเราบอกว่าลูกเป็นของฉันเราตายเราต้องเอาลูกเราไปด้วยเพราะอะไรที่เป็นของฉันฉันจะหวงมันฉันจะไม่ให้ใครฉันจะเก็บเอาไว้หรือแม้กระทั่งเงินที่ครูหามาทุกบาททุกสตางค์หรือความเหน็ดเหนื่อยครูเป็นคนหาเพราะฉะนั้นครูตายครูจะเอาไปอ่ะอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าถ้าเราตายไปแล้วเราไม่ได้เอาไปแสดงว่ามันไม่ใช่ของเรานี่เป็นสิ่งที่ครูรู้อยู่แล้วเพราะครูปฏิบัติมาตั้ง7ปีนะคะการปฏิบัติของครูไม่ได้เข่งแต่ปฏิบัติทุกวันเรียนรู้อยู่กับธรรมะอยู่กับความเป็นจริงของโลกอยู่กับความเป็นจริงของร่างกายทำไมครูถึงอยากมาช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดเพราะรอยยิ้มของคนที่เขารอความหวังมันยิ่งใหญ่กว่าชีวิตเราอะค่ะเพราะอะไรเราใช้ชีวิตมาเกินแบบเกินคนคนหนึ่งอะค่ะเหมือนเราอะได้ใช้ชีวิตครบวงจรนะคะรวยสุดจนสุดเจ็บสุดปวดสุดตอนนี้สุขสุดมันเป็นชีวิตที่แบบมันถึงเวลาเร็วอะค่ะคุณเข้าใจใช่ไหมครูมีความตอนนี้ครูอายุ44เนาะครูกลับมีทุกอย่างครบเลยไม่ขาดแม้แต่อย่างเดียวอะคุณดูชีวิตคนคนหนึ่งนะครูมีหมดค่ะมีสามีดีมีลูกดีมีพ่อแม่ดีมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรดีมีทีมงานดีมีแบรนด์ที่ดีมีคนร่วมงานที่ดีครูมีทุกอย่างมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างดีงามหมดชีวิตคนอายุ44มีครบจนเหลือค่ะจนอย่างไม่น่าเชื่อจนไม่รู้ว่าเอาจริงๆนั่งคิดว่าจะซื้ออะไรดีคือเราสามารถซื้ออะไรก็ได้อะแต่เราไม่รู้จะซื้ออะไรดีอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมคะจะซื้อเพชรให้กับตัวเองก็บอกว่าไม่ฉันไม่ชอบเพชรจะซื้อของล้ำค่าแพงๆกับไม่ก็ฉันเป็นคนไม่ชอบแต่พอพูดพี่อูพูดเรื่องอสังหาซื้ออสังหาไว้ไหมล่ะซื้อที่ดินไว้ไหมล่ะซื้อตึกคอนโดไว้ไหมล่ะเพราะว่าอนาคตมันงอกเงยนะนู่นนี่อ่ะแต่เราเป็นนักลงทุนอยู่แล้วพี่อูพูดปุ๊บเราซื้อเลยเห็นไหมคะคือจนเราไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรอีกอะค่ะคือเรามีจริงๆแบบนั้นเลยนะคะครูถึงบอกว่าชีวิตมันไม่ได้พูดให้ใครอิจฉาครูไม่ต้องอิจฉาครูหรอกค่ะเพราะชีวิตครูไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคุณครูมีอวัยวะเทียมครูจะไปพรุ่งนี้ก็ได้ครูไม่รู้เลยว่าครูจะไปวันไหนถ้าเกิดเส้นมันเกิดระเบิดหรือลิ้นหัวใจมันเกิดรั่วอีกหรือว่ามันโตจนหายใจไม่ได้นอนอยู่แล้วหัวใจมันโตหายใจไม่ได้อวัยวะมันของเทียมนะคะมันไม่ใช่ของจริงเหมือนใครหลายๆคนเหมือนคุณเกือบทุกคนน่ะครูจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องอิจฉาครูหรอกครูไปครูก็ไปแต่ตัวนะคะร่างกายก็บริจาคแล้วนะคะก็พยายามขอให้ร่างกายสมบูรณ์แค่นั้นเองเพื่อที่จะได้ให้เขาเอาไปใช้ได้มากที่สุดเนาะปอดตับไตไส้พุงขอให้แข็งแรงเพื่อให้คนที่เอาไปใช้ได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่ให้เขาเผาเนาะเราให้เขาเอาไปใช้ให้หมดก่อนนะคะที่เหลือก็อ่ะจัดการเผาทิ้งไปนะคะนี่เป็นสิ่งที่แค่อยากจะบอกอะค่ะว่าทำไมเราถึงอยากให้คุณดูแลสุขภาพทำไมครูถึงอยากให้คุณดูแลร่างกายครูวันนี้ครูมีครบทุกอย่างเลยไม่ขาดเลยค่ะมีแต่เหลือแต่ครูกลับไม่ได้ร่างกายที่สมบูรณ์แบบครูกลับไม่สามารถที่จะแบบออกกำลังกายเหมือนคนอื่นได้อยากว่ายน้ำก็ว่ายแล้วหืดหอบอะค่ะเมื่อก่อนครูไปว่ายน้ำเกือบทุกวันนะคะแต่ว่ายได้ครึ่งสาก็ต้องยืนหอบแล้วอะค่ะเพราะอวัยวะเทียมอะค่ะมันไม่ได้ทำงานเหมือนคุณอะเข้าใจไหมคะอยากออกกำลังกายก็ถูกจำกัดมาได้แค่นี้อยากทำคือมันก็มีอีกหลายอย่างอะค่ะที่ชีวิตของเรามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างที่ครูบอกว่าแต่ที่สุดท้ายและท้ายที่สุดต้องขอบคุณแม่ที่แม่ส่งคำเหล่านี้มาให้ครูประจำครูเป็นคนนึงนะคะที่แม่สอนเราเสมอเนาะต่อให้เราจะรวยแค่ไหนอย่าลืมตัวแม่สอนคำนี้จนเราติดหูแม่สอนคำนี้ตั้งแต่เรายังไม่มีอะไรกันเลยนะคะเรายังไม่มีทรัพย์สมบัติเรายังไม่มีอะไรเลยแม่ปุ้ยจะสอนครูเหมือนแม่ของครูเองแม่ครูจะชอบสอนว่ารวยจนก็คนเหมือนกันแม่ครูเป็นคนไม่ดูถูกคนถามพี่อูได้เลยแม่ครูอ่ะช่วยเหลือแม้กระทั่งเด็กในหมู่บ้านที่ยากจนคุณเชื่อไหมนี่ถามพี่อูเลยพี่อูอยู่ในเหตุการณ์ส่งเสียแม่ครูจะส่งเสียเขาเรียนคือเด็กตัวผอมๆดูไหวพริบมันดีที่เขามาปลุกซื้อกาแฟกาแฟบาทนึงพี่อูหลับอยู่จะกาแฟบาทนึงกาแฟบาทนึงอย่างเงี้ยค่ะคือแม่ครูสงสารเขาแล้วแม่ครูก็จะส่งเขาเรียนเลยแบบนี้ค่ะคือแม่ครูเป็นคนที่จิตใจดีครูก็ไม่แปลกใจหรอกว่าครูได้ใครมานะคะครับเป็นคนที่จิตใจดีไม่ดูถูกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างที่บอกว่าพอมาถึงวันนี้เราอยากให้ทุกคนนะคะชื่นชมตัวเองวันนี้คุณมีของดีนะคะเหมือนที่ครูบอกว่า2ตัวนี้มันมาจากหัวใจเรา2คนบางคนก็ไม่เชื่อเรานะคะอุ๊ยมึงไปเชื่อมันได้ไงมันโกหกมึงก็ได้มันจะแต่งเรื่องก็ได้ชีวิตครูทั้งชีวิตอะค่ะครูเกลียดที่สุดถามพี่อูได้เลยคือการโกหกถึงแม้ว่าเราอาจจะมีโกหกขาวกันบ้างหรือโกหกเพื่ออะไรกันบ้างแต่เราเชื่อในคุณธรรมที่เราทำบางเรื่องบางอย่างเรามีโกหกคุณเคยไหมโกหกขาวไม่ได้อยากโกหกเคยโกหกขาวคือโกหกเพื่อให้กำลังใจคนใช่หรืออย่างเรามาโกหกลูกอย่างเงี้ยเฮ้ยหนูถ้าแบบนี้มันดีนะเพราะมีคนทำแล้วดีมากอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่เราไม่รู้หรอกมันเคยมีใครทำแล้วดีแต่เรามันต้องมีวาทะอะค่ะวาทศิลป์ในการคิดและพูดแต่ในเรื่องของสมุนไพรแล้วกล้าบอกคุณเลยมันเป็นเรื่องจริง 100% ครูมาจากการที่ต้มสมุนไพรกินจริงๆแล้วพอเกิดผลลัพธ์กับครูและเพื่อนของพี่อูแล้วก็กับใครหลายๆคนนะคะเราจึงทำมาเป็นตำรับเราไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเราศึกษามาดีว่าสินค้าต้องเป็นลิตรร้อนและลิตรเย็นปรับสมดุลได้จริงๆนะคะทำไมหลายคนบอกทำไมต้องใช้กระเจี๊ยบน้ำทำไมไม่ใช้มะตูมน้ำทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันเป็นสูตรนะคะไม่ต้องหาเหตุผลคุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลเพราะเราหาเหตุผลใส่มาในกล่องนี้แล้วถ้าจะพูดกันถึงเรื่องในเรื่องของโควิดที่คุณหมอพูดเราก็เปรียบเสมือนสิ่งที่คุณหมอพูดเหมือนกันเรามาเพื่อป้องกันให้ธาตุในร่างกายคุณแข็งแรงให้คุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงวิตามินซีเอ่ยอะไรที่มันอยู่ในสมุนไพรมันไม่ได้ไปรักษาคุณก็จริงแต่พอคุณกินเข้าไปภูมิต้านทานคุณดีน้ำเลือดคุณดีน้ำเหลืองคุณดีธาตุคุณดีหยินหยางคุณดีเอาว่าภายในแข็งแรงภายในคุณแข็งแรงพอเชื้อมันไปเชื้อมันก็ถูกกระจัดกระจายเอาออกมาโดนจัดการแต่ถ้าคุณไม่เอาเขาเข้าไปป้องกันพอคุณกินเข้าไปแน่นอนค่ะร่างกายคุณก็ดูดเข้าไปในปอดในตับในไตมันก็เลยไม่แปลกเลยว่าทำไมหลายประเทศที่เป็นแล้วแบบติดกันไวมากแล้วเป็นล้านคนใช่ไหมพี่อูตอนนี้โอ้โหเหี้ยว่าแต่ล้านเลยโอ้ทั่วโลกเป็นเท่าไหร่แล้วฮะเพราะว่าภูมิตัวเลขไม่น่าจะเชื่อเลยว่าบนโลกใบนี้จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะใช่ค่ะเนาะพี่อูเนาะเพราะว่าเราอะค่ะมีภูมิต้านทานดีต่อให้เราเจ็บป่วยเราจะหายไวนะคะไม่ใช่เราป่วยไม่ได้ไม่ใช่เราตายไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่ามีคนแบบโอ้ขายนพเก้ากินนพเก้ามา5ปี10ปีสมมตินะคะแล้วอยู่ๆไปตายในปีที่10แล้วคุณไปโทษว่าเขาตายเพราะเขาขายนพเก้ากินนพเก้ามันไม่ถูกต้องนะคะเราต้องนึกว่าเรารักษาโรคต่างๆที่โรงพยาบาลมากันกี่ปีพอวันที่ตายทำไมเราไม่โทษโรงพยาบาลเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลไงพี่อูโรคบางโรคอะค่ะพอถึงเวลามันต้องตายเข้าใจไหมคะไม่ใช่กินชาแล้วอมตะกูกินชาแล้วกูจะอยู่ได้300ปีไม่ใช่ครับร่างกายอะค่ะเซลล์ตัวไหนที่มันเสื่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้แล้วมันต้องไปตามเซลล์นั้นแต่อันไหนที่มันฟื้นฟูเหมือนครูอะทำไมหน้าเด็กหน้าเด้งหลายคนไม่เชื่อว่าไม่ทำสัญญกรรมเอาเป็นว่าเซลล์ในวัยเนี้ยเรายังมีเซลล์ที่ซ่อมได้ใช่ยังมีอะไรที่ยังซ่อมได้ยังไม่ก่อนวัยอะหลายคนบอกว่าครูต้องทำสัญญกรรมมาแน่เลยดูหน้าผากครูก็รู้กูแว็กมาคือกูมีตะโกนว่าครูทำศัลยกรรมเมื่อก่อนครูเป็นคนหน้าผากแคบอาจารย์จุ๋มค่ะอาจารย์จุ๋มที่ทำคิวให้นะคะแกแว็กให้แว็กคืออะไรแว็กคือการเหมือนโกนขนนะคะแต่มันคือการดึงแว็กมันทำให้หน้าผากเรากว้างหลายคนก็เลยว่าครูทำศัลยกรรมเพิ่งแว็กไม่นานเองนะคะครูก็ยังลงในเฟซเลยนะคะหลายคนว่าหน้าครูเปลี่ยนไปทำศัลยกรรมแน่นอนเลยอะไรนู่นนี่แค่นิดเดียวเองก็ทำนิดเดียวหน้าก็ยังเปลี่ยนเห็นไหมทำให้เราไม่มีลูกผมทำให้เราแบบว่าหน้าผากเรากว้างหน้าเรายาวมันก็เลยเหมือนเราศัลยกรรมเปิดโง่เฮงรับทรัพย์มากอะไรมากลงว่าไปนะใช่ค่ะไม่ได้ทำศัลยกรรมนะคะก็เป็นอะไรที่เซลล์มันถูกซ่อมแซมเหมือนพี่อูหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันใช่คนเดียวกันเหรอไม่เชื่อหรอกไม่ทำศัลยกรรมจริงนะพี่พรชาเนี่ยชาโนบะเก้าเนี่ยนี่เลยค่ะคือตอนแรกเลยนะคือขายได้จากส่วนหนึ่งอะจากการเปลี่ยนแปลงของพี่และพี่พรนะจากการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ดูดิจากสภาพเมื่อก่อนอ่ะจนมาถึงตอนที่เราดูดีขึ้นมาอย่างเงี้ยขายได้แบบออฟไลน์แบบเยอะมากเลยนะใช่เราเริ่มมาจากออฟไลน์นะพี่อูเนาะแล้วก็จะมีลงเริ่มลงตามเฟซบุ๊กบ้างแล้วว่าก่อนและหลังตอนนั้นนะใช่ค่ะก่อนและหลังคราวนี้ก
็เริ่มมีคนเนี่ยเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยในทางด้านสุขภาพเนี่ยคนสนใจแน่นอนและอีกอย่างนึงเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้พูดแบบว่าเฮ้ยกินแล้วแบบน้ำไอจะลงแบบกี่วันกี่ไม่ใช่นะเพราะตอนนั้นเรากินไปเรื่อยๆใช่คุณต้องมีวินัยด้วยวินัยในการกินอันดับหนึ่งเลยถ้าคุณคิดว่าคุณรักตัวเองเออเมื่อเช้าเนี่ยฟังท่านบอค่ะอยู่ดีๆก็เด้งขึ้นมาเหมือนกันค่ะคราวนี้มันโดนตรงพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บท่านจะพูดถึงเรื่องมีทรัพย์สินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารที่จะใช้อันนี้ฟังแล้วฟังยังฟังแล้วยังชอบเลยใช่ค่ะเฮ้ยจริงว่ะจริงถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองเลยถ้าคุณยังแบบมุ่งมั่นแต่จะพาหากินอ้าวแน่นอนแหละทำมาหากินแต่ว่าคุณลืมดูแลตัวเองไงใช่ค่ะสังขารคุณไงพอคุณหาเงินได้จริงๆอ่ะมันเป็นสัจธรรมจริงนะโลกลุมเล้าแล้วเงินที่หาได้ก็ไปจ่ายค่าหมอค่ายาก็เท่านั้นก็กลับมาสู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นท่านยังบอกว่าแล้วถ้าไม่มีทรัพย์สินมหาศาลแล้วมีสังขารที่จะใช้เอาไหมก็ไม่บาลานซ์มันไม่มีอะไรจะใช้มันไม่มีอะไรจะใช้ก็ทุกข์ใจก็ป่วยใจชอบมากเพราะฉะนั้นเนาะสิ่งอันนี้ฟังแล้วแล้วชอบมากเพราะว่าครูถึงมาพูดเรื่องสุขภาพบ่อยๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะต่อให้วันนี้คุณรวยแค่ไหนมีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านลองแค่นึกภาพเล่นๆที่คุณนอนพะง่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเงินพันล้านที่คุณเก็บไว้ในเก๊เอ่ยในโรงในธนาคารอะไรบ้านกูซื้อมา10หลังรถกูซื้อมา5คันเงินกูมหาศาลอีกพันล้านสังขารไม่มีจะให้ใช้เขาค่ะสังขารพะง่าตายไปบ้านรถตกไปของคนอื่นหมดเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แต่กลับกันแข็งแรงมากทุกอย่างดีงามบ้านไม่มีจะอยู่รถไม่มีจะใช้เงินไม่มีจะใช้จ่ายลูกไปโรงเรียนไม่มีให้ก็ไม่แฮปปี้ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นชีวิตที่บาลานซ์เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งนี้สิ่งเดียวที่เราทำออกมาเราจำได้เลยจิตตั้งต้นของเราคือทำให้คนมีสุขภาพดีและมีรายได้นี่เป็นสิ่งที่เราพูดตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวันนี้คุณต้องมีทั้งสุขภาพดีและมีรายได้คุณถึงจะมีชีวิตต่อได้อย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวนี้ล่ะค่ะจะทำให้คนที่ป่วยและไม่ป่วยนะคะมีรายได้และร่ำรวยได้จริงอันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะถ้าหลายๆคนที่เข้ามาอย่างวันนี้ครูไปโพสต์ลองไปดูนะคะพี่ตู่เจ้าของรีสอร์ทเกาะล้านใหญ่มาหาลานมากใหญ่มหาศาลมากใหญ่มโหฬารไปกันใหญ่ละมหาศาลมหาศาลมโหฬารผสมกันเป็นมหาลานนะคะสามีแล้วเจ้าตัวมีเนื้อที่มีที่ดินโอ้โหนะคะอยู่ปักช่องอยู่อะไรนะเยอะแยะมากเป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆเลยนะคะที่เยอะเป็นรีสอร์ทใหญ่ของเกาะล้านนะคะยังมาเปิด CEO เมื่อเช้านี้กรี๊ดค่ะนะคะมาเปิด CEO เมื่อเช้านี้ครูอะค่ะไปติดตาม Facebook ครูไม่เห็นเขาขายของเลยแต่ครูได้คุยกับแม่ทีมเขาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาขายออฟไลน์เขามีคอนเนคชั่นเยอะแล้วคนนี้ขายไม่ใช่เพิ่งเคยซื้อไปขายเท่าไหร่ไม่เคยพอขายเท่าไหร่ไม่เคยพอขายเพราะครูไม่เคยเห็นเขาใน Facebook ครูก็ได้คุยกับแม่ทีมเขาเรียบร้อยแล้วก็คือพี่นุชรีนะคะเราได้คุยกันจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋แวบวับแวววาวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เลิกเปิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ก็ยินดีกับพี่ตู่ด้วยเห็นไหมคะไม่ใช่แค่มีเงินแล้วจะซื้อเราได้เราเช็คประวัติคุณหมดเพราะว่าเราเป็นห่วงคุณนะคะรวมไปถึงจอยมะเร็งระยะที่4จอยก็เป็น CEO ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจอยก็เป็นอีกคนนึงนะคะแต่ครูไม่ห่วงจอยเรื่องการขายเลยนะคะเพราะอะไรเพราะครูค่ะเห็นจอยมาตลอดจอยไม่เคยคิดว่าเต็งป่วยจอยไม่เคยบอกว่าเต็งป่วยจอยบอกว่าจอยแข็งแรงจอยบอกว่าจอยจะมาเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนจะออกมาช่วยเหลือคนที่ไม่มีทางออกแบบจอยแล้วมีอีกหลายๆโรคที่ต้องการความช่วยเหลือครูเห็นหัวใจจอยแบบนี้ครูให้ใจจอยไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาถามครูเลยว่าเปิดได้ไหมนะคะแล้วก็มีน้องกุ๊กค่ะเลขาพระอาจารย์แดงเลขาของวัดเขาลังพัฒนาอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะนางขายสายเสกจริงๆขายทีละทีมงานต่างประเทศหลั่งไหลมาแล้วก็ขายทีละ100กล่อง50กล่อง300กล่อง500กล่องเพราะฉะนั้นกูก็ไม่ห่วงอีกคนนึงที่ครูลงไปอีกคนนึงคือพยาบาลพี่เพนคนนี้อยู่กับครูมาตั้งนานแล้วนะคะครูไม่ห่วงเพราะคนที่มีวิชาชีพที่เป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรครูจะไม่ค่อยห่วงเพราะเขาอะค่ะมีศักดิ์ศรีของเขาเขาจะมีความรู้เขาจะมีความแบบ
เชื่อมั่นในตัวเขาเองโดยที่ครูไม่ต้องบิ้วหมายความว่าเขาบิ้วตัวเองเป็นเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ต้องมีใครมาบิ้วเขาว่าเปิดเถอะนะคู่ควรแล้วทำได้อยู่แล้วสบายมากแล้วอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องค่ะเพราะคนที่มีตรรกะมีวิชาชีพมีอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคิดวิเคราะห์ของเขาเองเขาจะตัดสินใจในการคิดและวิเคราะห์ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับพยาบาลพี่เพ็ญนะคะที่ขึ้น CEO นะคะ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 แล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะแล้วก็อีกหลายคนนะคะมหาลานมหาลานแล้วก็มีอีกหลายหลายคนนะคะน้องทรายนะคะเจ้าของแฟรนไชส์เลข7นะคะที่เปิดใจเป็นCEO ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25เปิดปุ๊บมีทีมงานทักมาเปิดบิน100กล่องทันทีกรี๊ดไหมคะเดินรับโทรศัพท์เป็นเดินรับโทรศัพท์เป็นเท้าสวิงเลยบอกว่าวันนั้นนะคะเปิด CEO วันแรกนะคะติดต่อลูกค้าไปประมาณ 6-7 ลายคุณคิดดูนะคะแล้วก็ใครอีกก็อีกหลายๆคนนะคะที่อ่ะหมอปุ้มทักมานะคะโดยผ่านเมนะคะโดยผ่านน้องทรายผ่านน้องทรายให้น้องทรายมาถามว่าหมอปุ้มขึ้น CEO ได้ไหมคะอย่างที่ครูบอกค่ะคนที่มีเกียรติบัตรวิชาชีพไม่ต้องถามครูเลยคุณคิดวิเคราะห์ได้เก่งกว่าครูในเรื่องนี้นะคะว่าคุณจะมาช่วยคนด้านไหนเห็นไหมคะรวมถึงน้องจุ๋มเอ๋ยพี่จิราเอ๋ยหรือว่าพี่กระแตเอ๋ยที่เปิด CEO รอบ2รอบ3รอบ4กันไปแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเนาะที่เพิ่งขึ้นแบบCEO ใหม่ๆครูพูดไม่หมดเลยนะคะ20 30คนครูพูดไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราไม่ได้ตื่นเต้นที่เขาเอาเงินมากองให้เราแต่เราดีใจว่ามีคนช่วยเราส่งสินค้าที่ดีไปถึงมือผู้คนอีกเยอะแยะมากมายทั่วโลกนั่นคือสิ่งที่ครูปรารถนาอย่างที่แม่ปุ้ยบอกครูละค่ะครูตายไปครูก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะนั่นแสดงว่าครูไม่ได้โลภเพราะครูค่ะไม่ได้บอกไม่ได้สั่งเสียพี่อูไว้เลยว่าพี่อูถ้าเกิดเขาตายไปเผาเงินเผาทรัพย์สมบัติไปให้เขาหมดเลยนะเขาจะไปใช้บนฟ้าไม่ค่ะไม่ต้องสั่งเสียอะไรกันเลยเพราะร่างกายเราก็ยกให้เขาไปแล้วเราสองคนปฏิบัติธรรมพอจะแยกแยะได้ค่ะว่าอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวค่ะเราไม่โลภแน่นอนเรามีมากเกินที่คุณคิดเยอะนะคะแต่วันนี้เราอยากให้ทุกคนค่ะมามีแบบเราก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจและมั่นคงไม่รวยอย่าเลิกเงินในกระเป๋าคุณครูไม่ได้ใช้ด้วยการทำงานของคุณครูก็ไม่ได้ไปทำด้วยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มใครรักที่จะทำก็ทำใครรักที่จะไม่ทำก็ไม่ต้องทำแบบนี้เลยง่ายๆเลยค่ะนะคะถ้ามั่นใจว่าครูในขณะที่ครูยังมีชีวิตอยู่อย่างที่บอกค่ะครูจะใช้ทุกลมหายใจของครูอย่างมีค่าที่สุดถ้าคุณยังไม่รวยอย่าปล่อยมือครูครูรวยแล้วค่ะนะคะแต่ถ้าคุณยังคิดว่ายังฉันจะรวยได้อีกฉันจะรวยได้อีกฉันจะไปรวยได้อีกอย่าปล่อยมือครูค่ะเราไปรวยได้อีกด้วยกันนะคะครูไม่มีวันปล่อยมือคุณแน่นอนนะคะทำทุกวิธีทางให้คุณขายได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมค่ะวันละนะคะอย่าให้ต่ำกว่า3ซองสำหรับในช่วงยุคโควิดแบบนี้ดูแลสุขภาพให้วิตามินซีเข้าไปเยอะชาชงอย่าให้ต่ำกว่า3ซองเด็ดขาดต่อวันดื่มแบบว่าอุ่นๆไปทางร้อนใช่ค่ะครูดื่มวันละ6ซองนะคะ3ค่ะเช้า3เย็น3แล้วเอา3 3เป็น6อ่ะค่ะรวมกันแล้วใส่น้ำอีกครั้งนึงครูกินแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะ 2-4 เม็ดแต่ในช่วงที่ใครที่สามารถทานได้4เม็ดกำลังดีได้วิตามินซีสูงมากแต่คนที่แบบโอ้ฉันกินไม่ไหว2เม็ดก็พร้อมเป็นลิ้นร้อนก็2ก็2แต่ดื่มน้ำเยอะนิดนึงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ครูไปแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ